เกิดได้เกิดเป็นคนสุขอันเลิศล้นมีหรือจนอยู่ที่ผลของกรรมเชื่อกันเถิดนาเกิดชาติหน้าจะไม่ตกต่ำดวงตาท่านสอนชาวคำสอนย้ำสอนย้ำให้ทำแต่กรรมดีหลวงตาท่านสอนเช้าค่ำสอนย้ำสอนย้ำให้ทำแต่กรรมดีหลวงตาท่านสอนเช้าค่ำสอนย้ำสอนย้ำให้ทำแต่กรรมดีขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความนับถือขอแสดงความนับถือมายังธรรมครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องส่งร่วมกันณขณะนี้ด้วยความนับถือครับขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหล่อล้านจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิงซึ่งในวันนี้ก้าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณพร้อมก็ได้ท่านพระครูกัลยาณประโมททั้งสองรูปได้ออกรายการในค่ำคืนวันพุธซึ่งเป็นรายการอู้จ่าภาษาธรรมตั้งแต่เวลา2ทุ่มนี้เป็นต้นไปไปจนถึงเวลา4ทุ่มตามกำหนดเวลาของทางสถานีที่มอบหมายมาให้ตามปกติจะได้หันออกกัน3รูปคือหลวงพ่อพระครูวิภาสวรคุณแห่งรูปหนึ่งแต่ท่านขออนุญาตพอตอนนี้นี่เปิ้นก็ติดภาระอย่างที่วัดติวาของเปิ้นดังนั้นก็เลยได้มาออกกัน2รูปซึ่งออกในวันนี้ก็จะหันว่าแตกหูแตกตากันไปหน่อยหนึ่งเพราะในตอนนี้นโยบายของทางภาครัฐเพิ่นก็ฮื้อระมัดระวังเก็บเนื้อเก็บตัวตลอดจนถึงรู้จักปกป้องป้องกันตนเองและเป็นการป้องกันผู้อยู่ที่อยู่ร่วมกันตัวถ้าใครมีแมสก็ใส่แมสวันนี้ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้หันปากหันหูดังกันแต่หันตาก็พอใจแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทุกท่านรวมถึงการที่เฮาทุกคนทุกท่านนั่นอาจจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นกฎเป็นระเบียบของทางสังคมที่เพิ่นออกมาดังนั้นเฮาอยู่ในสังคมเนาะเฮาก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอาจจะแปลกๆกันหน่อยถามว่าที่ทุกเจ้าใส่นี่ตัวเจ้ากลัวตายก็อันนี้เป็นคำถามเนาะซึ่งทุกคนนะถ้าหากว่าเขาอู้ถึงที่สุดแล้วก็คือความตายเป็นเบื้องสุดท้ายหรือว่าที่สุดของชีวิตของสรรพชีวิตทุกชีวิตอยู่แล้วการที่เขาจะตายจ้าตายเวยก็คือตายเหมือนกันการที่เขาได้มีวิกฤตในอย่างต่างๆเกิดขึ้นแม้แต่การเจ็บการป่วยของเขาก็ยังไปหงยุกหงยาเอาอย่างไปบอกว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบอกว่าเป็นคารวาสญาติโยมเหมือนกันถ้าหากว่าคิดใจว่ากลัวตายก็ที่สุดแล้วถ้าหากว่าเฮาป้องกันรักษาร่างกายสภาพร่างกายของเฮาให้มันดีเซฟตัวเองให้ดีร่างกายของเฮานี่กายวาจาของเฮานี่เฮาสามารถในการได้จะพัฒนาหรือว่าทําคุณความดีสร้างบารมีทําให้เกิดขึ้นได้นักได้สูงอยู่ดังนั้นการที่เฮาตายในวัยอันที่บ่ควรเตื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ตายรัดคิวหรือว่าตายยังไม่เสี่ยงอายุไขดังนั้นการที่เฮาป้องกันไว้เมื่อมีโรคระบาดเฮาบ่ควรประมาทคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เฮาบ่ประมาทการประมาทคือการที่เฮาคิดใจว่าโอ้คงจะมาถึงเฮาความตายเป็นที่สุดเหมือนเดียวกันแต่ว่าแต่จ้าใจเวยตายด้วยเหตุอันบ่ควรล่างกาหรือว่าตายด้วยเหตุของคนล่างกาอันนี้เราต้องมาคิดพิจารณาคบคิดกันก่อนสาเหตุที่ทุกเจ้าพระนายก็ดีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ดีทุกรูปทุกตนทุกองค์
ถึงคันพูดถึงว่าอยู่ในผ้าเหลืองทุกตนทุกองค์โรคภัยไข้เจ็บมันมันจะเลือกโรคมันจะเลือกว่าเอออันนี้ผ้าเหลืองเนิบบ่เข้าอันนี้ตู้เจ้าเนิบบ่เข้าหาอันนี้คนบ้านสถาธรรมดานี่จะเข้าหาบ่ใช่ดังนั้นตู้เจ้าก็มีความสำคัญในการจะเผยแพร่พระศาสนาอันยืนยาวนานได้ที่เขาป้องกันได้เซฟตัวเองไว้เพื่อได้จะเป็นศาสนาทายาทหรือจะเป็นกำลังในการเผยแพร่พระศาสนาต่อไปต่างหน้าอันนี้เขามองเห็นมุมหนึ่งถ้าคิดถึงมุมนี้ก็ควรได้จะเซฟตัวเจ้าเอาไว้หันตัวเจ้าใส่แม่เดี๋ยวไปปฏิเสธโอ้ตัวเจ้ากลัวตายตัวเจ้าเป็นอย่างไรยังมาใส่แม่ใส่เมื่อเตเปิลอยู่พอแล้วมันหน้าเหมาะอันนี้ถ้าหากว่าเขาเชื่อของตนเองเอาวิโตตัวเองเป็นใหญ่มันต้องไปเจอหมอแล้วนะอ้าวเขาก็ท่องเที่ยวไปตามสบายตามอัธยาศัยของเขาถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เท่ากับว่าเขาประมาทเบื้องความห่วงมือต่อสังคมโรคระบาดเขาบอกกลัวว่าเขาจะตายแต่ว่าเขากลัวว่าเขาจะถ้าว่าเป็นพาหะเขาก็จะนำปลาเฮ้อคนอื่นติดตัวเขาไปตัวแหมดังนั้นเซฟตนเองถ้าว่าห่วงว่าตัวเองเป็นไข้จืดเนยๆก็ดีมีไข้ก็ดีโดยปกติเป็นไข้มันจะว่าจะเป็นทั้งหมดนะตามฤดูกาลไข้มันก็จะมาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะถ้าเปลี่ยนฤดูกาลอย่างในช่วงนี้มันเขตรอยติดต่อระหว่างฤดูหนาวมันผ่านไปเนาะมันจะเริ่มต้นละฤดูร้อนดังนั้นการที่โรคภัยไข้เจ็บมันระบาดในตรงเนี้ยมันก็เป็นช่วงเหมือนกันถ้าหากว่าเฮาเซฟตัวผ่านมากี่อายุของเฮาตั้งแต่เฮาก็ผ่านมาแล้วตัวเจ้าก็มีเจ็บมีป่วยเหมือนกันดังนั้นถ้าว่ากลัวตายคงบ่ต้องเข้าของยูของยาละถ้าคือใจว่าเขากลัวตายก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาปกติของมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์ทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ไทอันเจ็บอย่างน้อยก็มันต้องกินยาเจ็บอย่างน้อยก็มันต้องไปหาหมอเจ็บอย่างน้อยก็อดเอาดังนั้นที่ตัวเจ้าทำลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างคือใจว่าเขาต้องเซฟตนเองรักษาตนเองเพื่อที่จะบ่ฮื้อตนเองเป็นพาหะนำปลาโรคภัยไข้เจ็บไปสู่คนอื่นถ้าตัวเองเป็นแต่ถ้าว่าตัวเองมาเป็นปกติก็เพื่อป้องกันมาให้โรคภัยไข้เจ็บมันมาเข้าหาตัวเองและตัวเองก็กลายจะเป็นผู้เจ็บป่วยแล้วก็กลายเป็นพาหะนำปลาเฮ้อคนอื่นติดตัวเพราะตัวเจ้าแต่ละตนแต่ละองค์นั้นมีศรัทธาญาติโยมผู้เคารพเลื่อมใสผู้มีความหวังที่จะเปิ่งจะอิงตัวเจ้ามีนักตัวเจ้าตนเดียวสามารถจะดูแลจิตใจของศรัทธาญาติโยมไปจำนวนนักอย่างน้อยที่สุดก็ในหมู่บ้านของตนเองอย่างน้อยที่สุดก็คือคนที่ให้ความเคารพนับถือของตนเองเป็นร้อยเป็นปานก็สุดแท้แต่บางรูปบางตนบางองค์เป็นนักเทศก็ดีเป็นนักปฐกถาก็ดีมีศรัทธาญาติโยมมาให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสเป็นจำนวนนักดังนั้นลักษณะแบบนี้เข้าในที่ชุมชนมันจะต้องใส่แล้วก็ป้องกันตนเองเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นนี่ก็ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่เนาะที่พอตั้งเว็บไซต์ก็ดีตั้งช่องทางใดก็ตามเนาะก็ขอว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษอยู่ห่างกันก็เท่าคูณเกือบ2เมตรเหมือนกันเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับศรัทธาญาติโยมว่าเป็นลักษณะแบบนี้อันเท่าคูณนี่เปิ้นบ่กลัวก็ดังนั้นนี่ก็ขออู้เนาะขออู้ไว้เป็นเบื้องต้นในนี้ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาขอนิมนต์ท่านพระครูครับผมครับขอน้อมกราบถวายความเคารพนับถือครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการขณะนี้ไหว้ศาลท่านอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณครับผมครับผมเจริญพรพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตันทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะในขณะนี้เหมือนกันในท่านหลายคนหลายอำเภอหลายจังหวัดเนาะที่ยังฟังรายการนั่นมันปากันแหมแล้วค่ำคืนมันพูดคืนนี้มากันสองตนสององค์ท่านอาจารย์ท่านพระครูวิภาท่านขอลาขออนุญาตช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บบางสิ่งบางอย่างทำให้เราตระหนกกันไปพ่องถ้าโอ้ง่ายๆก็เสียขวัญเล็กๆน้อยๆตอนนี้ ทางบ้านเมืองกำหนดนโยบายอย่างใดมาก็ควรจะปฏิบัติตามเนาะศรัทธาญาติโยมแต่ที่เปิ้นตั้งกฎขึ้นมากฎเพื่อท้องกฎอย่างท่านอาจารย์นะครู
ประเด็นนี้ที่รัฐบาลบอกว่าอย่างพิเศษอย่างบัจเจนกฎอัยการศึกกับใจนะพูดง่ายว่ากฎมีอยู่ในหลายข้อที่เพิ่นเฮาปฏิบัติตัวที่ค่อนข้างจะผิดได้คือว่ามันแนะนำนะว่าผู้ที่สูงอายุเกิน60 70ขึ้นไปควรจะออกไปไหนควรจะอยู่กับบ้านเพราะเสี่ยงบ้านกับจองเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อ่อนแอแล้วก็ประเภทที่สองก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเช่นว่าเบาหวานความดันแล้วก็เป็นโรคทางเดินหายใจเนี่ยโรคตับโรคตาบ้าโรคปอดโรคภูมิแพ้อย่างนี้เนาะเดินหายใจครับเพื่อนว่าบุคคลจะออกจากบ้านแล้วกับกลุ่มที่3ก็คือเราอายุต่ำกว่า5ขวบครับคือ3ประเภทเนี่ยควรจะอยู่กับบ้านก่อนบุคคลจะเดินทางข้ามไปที่อื่นที่ไกลนะอันนี้ก็ถ้าเราอยู่ในข่ายนี้ผู้สูงอายุเนาะครับโอ้ยไม่โอ้ยทั้งหลายช่วงนี้ก็อยู่บ้านก่อนฮ้อนก็ฮ้อนตัวมันดีไปไหนเตื้อครับมันเป็นมาตรการที่ป้องกันเนาะมันก็เป็นการที่เราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าแหมย่างก็เป็นการเซฟเนาะเซฟตัวเก่าเซฟตัวเก่าตัวว่าบางทีเขาก็บอกว่าอันโลกนี้มันมาอย่างไรมันจะหันไปตัวรุ่มๆนี้ถ้าแต่ก่อนมาอย่างนกเนาะไก่ก็ยังหันเว้นได้แต่นี่มันมาทั้งลมหายใจแล้วก็ติดต่อคนสู่คนครับเป็นเรื่องง่ายตัวง่ายแต่ทุกเจ้าเองยังมันมีข่าวนะว่าทุกเจ้าติดแต่ก็ต้องป้องกันเพราะว่าในกลุ่มของประชากรในบ้านเมืองเขาก็ถือว่าตู้เจ้ามันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยเนาะเพราะนั้นโอกาสที่จะยังไม่ได้ยินข่าวว่าตู้เจ้าติดเตื้อไอ้นะ200,000-300,000กว่ารูปในประเทศไทยเขาเนี่ยต่างประเทศแห่งนี้เนาะเขายังมีแต่ข่าวว่าแม่ชีในขณะนี้ในขณะนี้อันโดยทั่วไปประเทศไทยเขาเนี่ยยังไม่ถึงพันนะครับคน60 ล้านเกิด70 ล้านดังนั้นตู้เจ้าแค่100,000ก็คือแบบมีปัญหาเนี่ยครับแต่อันตู้เจ้าเองก็ตระหนักเหมือนกันนะครับเวลาเพิ่นจัดพิธีเพิ่นสวดมนต์อย่างก็บอกคือได้อยู่ใกล้ครับยกเลิกกันไปงานปล่อยงานรามงานอย่างต่างๆซึ่งเป็นงานทางด้านศาสนาก็ยกเลิกกันไปนอกเดือนนี้สุดเดือนแล้วครับบ่มีแล้วครับยกเลิกหมดวันนั้นก็อดง่อมเหงากันไปก่อนเพราะโลกนี้ภัยมันปีหน้าฟ้าใหม่ก็ทำได้อยู่อาจจะดีขึ้นภายในบ่มื้อถ้าอดเรื่องภัยพระอาจารย์นี่จริงๆภัยไทยในวัฏสงสารเนี่ยมันถึงมีมาอีกตลอดเนาะไม่ใช่ว่ามันมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนั้นเฮาพอโลกไหมเขาก็ได้ตระหนักตื่นหูแต่ที่จริงพุทธเจ้าบัญญัติว่าภัยมันมีมาตลอดเมื่อเขาได้จัดเกิดมานี่ภัยที่จะเข้าถึงเขามีแน่นอนภัยเกิดจากความแก่เกิดแก่เจ็บตายความเจ็บความตายความพลาดพลาดอย่างนี้มันจะเป็นภัยที่แน่นอนที่สุดมนุษย์ภัยอมนุษย์ภัยอาคีภัยอุทกภัยอย่างต่างๆอันนั้นที่เขาเวลาเขาบทสวดมนต์เวลาสืบชะตาแต่มันจะมีจนละตัวว่ามนุษย์ตัวว่าขี้ตัวว่ามันนี่นะอันนั้นก็เพิ่นกล่าวถึงเรื่องภัยเนาะครับระงับดับภัยหมู่นี้พอฮื้อระงับดับหายก็พิธีกรรมความเชื่อบางอย่างก็มาใจเนาะอย่างหันในอีสานเพิ่นมีวิธีความเชื่อว่าแตกบ้านเนี่ยถ้าหันข้าวก็แตกบ้านคือว่าประการเพิ่นจะทำพิธีวันนั้นก็ทำพิธีเหมือนว่าจะหนีออกจากบ้านพวกผ้าพวกครัวแล้วก็ไปรวมกันที่กันตุ้งกันที่ไหนสักที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทำบุญกับทุกเจ้าแล้วอยู่หันสักวันแกอย่างไปอยู่กับปุ้นอันนี้หันอยู่เพื่อนของว่าพิธีแตกบ้านอันนี้มีสารเพื่อนทำเป็นการแก้เคล็ดแสดงว่าคนตะกอนคงจะเป็นอันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียนเพื่อนก็คงมีวิธีในการที่จะปลอบขวัญหรือว่าฮึกกำลังใจคนทั้งบ้านเป็นบ้านเฮาเนี่ยน้อยถ้าว่าโลกมันห่างแล้วก็ทำพิธีสืบชะตาเลยเนาะแต่ละบ้านแต่ละจองคงสืบชะตากันคงจะศรัทธาญาติโยมคงจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์เนาะหรือว่าทางสื่อต่างๆบอกว่าครั้งพุทธกาลท่านก็มีที่ว่าโลกห้าลงในหมู่ไพศาลีหรือว่าเวสาลีเนี่ยนะเราพระองค์ก็ทรงเฮ้อ พระสาวกทั้งหลายไปสาธยายมนต์แล้วก็เมื่อสาธยายมนต์เนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พระพรมน้ำพรมน้ำพุทธมนต์ต่างๆแล้วก็ครับเสนจันไรต่างๆโดยวันอินวันพรมเนาะโดยบุตรเทวดาทั้งหลายเพราะในพุทธศาสนาของเขาก็ยังเชื่อในเรื่องชาติภูมิอย่างต่างๆนั่นนะภูมิต่างๆที่เขาเกิดอยู่สัตว์ชีวิตพวกภูมิที่ว่านะมีทั้งมนุษย์อมนุษย์แล้วก็อมนุษย์ตั้งแต่อบายภูมิมนุษย์สภูมิแล้วก็เทวดาแล้วก็พระพรหมต่างๆนี่เขาถือว่ามีดังนั้นการที่เขาอัญเชิญเทวะทั้งหลายหรือว่าผู้มีอิทธิฤทธิ์เนาะ
ครูบาอาจารย์ที่ในอดีตล่วงเลยไปแล้วล่วงลับไปแล้วก็ดีนะคนอาจจะไปอยู่ในภพภูมิใหม่ในภพภูมิที่ประหองกว่าในเป็นเทพบุตรเทวดาเทพบุตรเทวดากายอินพรหมตั้งหลายก็ดีนะที่ยังสื่อสารกันได้ที่ยังจะเป็นได้ครับก็เวียนลงมาสู่มนุษย์โลกได้สิ่งเหล่านี้มันเจริญขอเพิ่นมาช่วยอภิบาลคุ้มครองรักษาครับปัดเป่าข้อเขียนเว้นต้นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ย้อมจิตย้อมใจคนในส่วนหนึ่งถ้าอู้ถึงว่าพลังจิตของผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นพลังจิตที่บริสุทธิ์พลังจิตที่สะอาดแล้วก็เป็นพลังจิตที่มีแต่เมตตากรุณาครับดังนั้นการที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาความรักใคร่กรุณาความสงสารจะให้คนพ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยทั้งหลายเนี่ยมาร่วมอนุโมทนาหรือว่าร่วมทำพิธีกรรมในตรงนี้ผมคิดว่ามันคงจะเป็นสิ่งดีๆอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้คนมีกำลังใจที่เข้าร่วมพิธีก็ดีหูวัดพิธีกรรมดีๆมันเรื่องพิธีกรรมนี่มันจะมีกับพุทธศาสนาหรือว่าอิสลามฝรั่งก็ยังมีมดมีครับครับตั้งแต่อดีตตะการมาแล้วนะที่เพิ่นนำมาถ่ายทำมาขอกันว่าเชื่อมโยงกับศาสนาสถานต่างๆเนี่ยอ๋อมันล้นเกี่ยวข้องแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ถึงแม้ว่าเฮาก็คิดใจว่าพุทธเฮามันได้เชื่อเรื่องความศรัทธาอย่างเดียวมันจะเจือมันจะได้ก็มันก็มีคนมาโต้มาแย้งกันนะมาโต้มาแย้งเหมือนกันแม้แต่เรื่องการที่จะสวดรัตนสูตรนี่ก็เหมือนกันก็มีคนมาโต้มาแย้งเหมือนกันมาโต้มาแย้งมันจะมีว่าก็สวดไล่อย่างอันนี้นะถ้าหาว่าเฮามองให้มันกว้างมองทุกมุมของความเจือในตรงเนี้ยเจือมาเจือเพราะว่ากันเนาะอันนี้ผมว่ากันอุกันเด็ดไปกลางๆเลยบนพื้นฐานความมีเหตุผลก็ดีเนี่ยเขาก็ใจว่าสิ่งน้อยที่สุดน่ะกำลังใจผมว่าอย่างน้อยได้กำลังใจเพราะอย่างเพราะศรัทธาญาติโยมที่เฮาถือเป็นชาวพุทธเนี่ยเฮาผู้ความเคารพความถือมีความศรัทธาต่อพระเจ้าประสงค์ในพระธรรมในพระรัตนตรัยดังนั้นการกระทำมาอย่างต่างๆที่พระเจ้าประสงค์ลงมือทำก็ดีเนี่ยทำกิจกรรมมาอย่างที่เป็นกิจลักษณะเป็นธรรมมาอย่างที่มันจะว่าเสศใส่เป็นเรื่องว่าบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่บวงสรวงอ้อนวอนประเด็นนี้เขาทำพิธีเน้อแก้เคล็ดด้วยการฆ่าสัตว์การล้มสัตว์อันนั้นน่ากลัวครับสิ่งนั้นอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับคนละเรื่องกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เน้นว่าเอาสมมติว่าในขณะที่เขาสาธยายเนี่ยคุณไปรวมก่อนก็ดีแล้วทำเนี่ยในช่วงนั้นคือศีลเนี่ยแน่นอนละศีลมีแล้วคนที่จะทำเนี่ยจะต้องสำรวมกายวาจาเบื้องต้นละอันนี้ร่างกายกับเรื่องศีลก่อนครับพอจะเริ่มเข้าพิธีทำพูดให้ต้องสมาทานศีลเนี่ยแม่นฉะนั้นถ้าช่วงนี้อย่างว่าเฮาเองเฮาออกบ้านมาได้เนี่ยเมื่อก่อนหรือว่าถ้าเป็นวิธีพูดนะก็ถือเป็นการเรื่องสมาทานศีลไปในตัวเลยครับเมื่อก่อนมันจะเป็นพลังอย่างหนึ่งครับที่จะทำให้ไปต่อกรหรือว่าไปขับไล่กับสิ่งที่เป็นอันนี้คือมาขั้นที่สองครับ ขั้นที่สองก็คือว่าเฮามีศีลแล้วในขณะที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทำพิธีในการเจริญพุทธมนต์จิตเป็นสมาธิจิตผู้ฟังก็เป็นสมาธิน้อมจิตน้อมใจไปตามพิธีกรรมด้วยจิตใจที่สงบจิตใจที่ต่อเนื่องสมาธิในตรงนี้อาจจะได้เป็นสมาธิเป็นแบบสมถะก็ดีอย่างก็แล้วแต่เนาะหลายๆรูปแบบก็แล้วแต่จิตสงบรวมพลังอันจิตที่สงบบริเวณนั้นน่ะต่างคนก็ต่างมีจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จิตที่สะอาดจิตที่ดีที่งามนี่เนาะจิตที่อาจสะอาดสะอาดนักน้อยบ่ฮั่วแต่ว่าของก็เป็นจิตที่สงบและจิตที่มันมุ่งหวังความดีเกิดขึ้นเป้าหมายในการฟังเนี่ยพระอาจารย์สมมติว่าคนทั้งหลายไปนั่งรวมกันโผดดนตรีเนาะครับเพื่อเล่นคอนเสิร์ตก็ดีเพื่อเล่นอย่างก็ดีดนตรีลำวงอย่างก็ดีที่คนชอบเนี่ยจิตมันก็จดจ่อกันจดจ่อตรงนั้นแต่ว่าเสียงที่ได้ฮับมาเนี่ยมันก็ไปปลุกเร้าอารมณ์การปลุกเร้าความรู้สึกอย่างกันที่มันกระเจิดกระเจิงเนาะครับมันมาใจมันกันที่ว่าเขาไปร่วมฟังสวดพระสวดมนต์เวลาสังเกตว่าเขาไปทำพิธีในวัดก็ดีเขาสืบเจ้าแต่งก็ดีคนทั้งหลายปรากฏนั่งไหว้ไปตัวประนมมือนั่งรับตาฟังกันบอกใช่ว่าแสดงว่าในขณะนั้นจิตมันต้องจดจ่ออยู่กับเสียงที่สวดมนต์ครับความเชื่ออย่างง่ายๆว่าเอาพอสวดมนต์แล้วขอผมน้ำมนต์เน้อทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้น้ำมนต์อันนี้จิตมันน้อมโดยตรมันครับความวุ่นวายความสงบมันแตกต่างกันหรอสมมติว่าเขาไปรวมตัวกันไปฟังในคลับในบาร์มันมีก็วุ่นวายอ่ะนั่นเมื่อจิตวุ่นวายมันกลับไปกระตุ้นโรคใครเลยอย่างก็ได้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นแหงขึ้นได้แล้วก็อยู่ในกระบวนการที่จะติดต่อกันง่าย
แต่ในลักษณะกันทพิธีทางศาสนานี่หมดใจอย่างนั้นหมดใจอย่างนั้นมันเป็นจิตที่สงบครับเป็นจิตที่สงบสงบเย็นครับดูมีระบบระเบียบเรียบร้อยสังเกตพอที่ทำพิธีนั้นก็จะนั่งเงียบมันก็ตรงข้างก่อนที่เพิ่นไปสนุกสนานกับตรงนั้นมันเฮฮาปาร์ตี้กันยกตีนยกมือเฮฮโอ้ร้องก่อนตบตีนตบมือเล่นมาย่างมาย่างกันนะเนาะเสด็จสั้นๆนะไปหูเออเนี่ยคนละอย่างกันคนละอย่างแล้วก็จุดวัตถุประสงค์มันก็แตกต่างกันริบหริ่วเลยแต่นี่เพื่อความสนุกสุขเสริญแต่นี่เพื่อความสงบความสุขสงบความน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาต่อน้อมเข้ามาต่อใจเขาเองครับซึ่งพลังจิตเนี่ยจิตที่วุ่นวายกับจิตที่สงบเนี่ยมันจะมีผลต่อกายเราอย่างผมเคยยกตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่ฟังว่าต่อที่เพิ่นเล่าฟังว่าครูบาอาจารย์เพิ่นที่เขาเคารพเนาะสงวนชื่อก็นะว่าโลกไส้ติ่งไส้ติ่งแตกอ๋อครับที่อู้ฟังนะว่าครับปกติคําว่าถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยมันเป็นอาการที่ว่ามันเต็มที่ละถ้าแตกก็คือเชื้อโรคจะต้องออกจากที่ไส้ติ่งที่แตกแล้วแผ่เข้ามาหาไส้ติ่งตัวก็ได้แล้วก็จะแผ่เข้าไปในกระแสเลือดบริเวณนั้นอันนี้ถ้าถึงขั้นนั้นแสดงว่าโคม่าโอกาสที่จะตายมีนักแต่ด้วยครูบาอาจารย์ที่เพิ่นใช้ขันติบารมีในการเจริญกรรมฐานเพิ่นก็ถ้าเราเจริญกรรมฐานมันมีเนาะ4อยู่ฐานเนาะฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมครับคําว่าเจ็บเนี่ยคือฐานเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเพราะนั้นเพิ่นก็เอาความเจ็บตรงที่ว่าเจ็บต้องเจ็บไส้ติ่งมาเป็นตัวกรรมฐานไปแล้วลึกรู้กําหนดรู้จนที่สุดจนลูกศิษย์ปาไปหาหมอสิ่งที่ปรากฏว่าพ่อหมอเพิ่นวิเคราะห์เพิ่นหาเพิ่นอย่างเพิ่นบอกไว้มันแปลกตรงที่ว่าปกติแล้วร่างกายที่มันไส้ติ่งแตกนั้นมันจะต้องมีการอักเสบมีการแพร่เชื้อครับแต่พอแปลกว่าเคสเนี้ยของกรณีของครูบาอาจารย์รายนี้ท่านนี้เนี่ยร่างกายมันผลิตเหมือนมันมีสารอะไรขึ้นมาคลุมไว้ตรงนั้นมาเคลือบไว้เคลือบไว้ก็คือโรคบ่คือมันแพร่ไปที่อื่นนี่แล้วก็ทําให้เพิ่นผ่าตัดรักษาได้หายเพิ่นก็แปลกซึ่งในตรงนี้ว่า1ในล้าน1ในล้านอันนี้เฮาอู้ถึงว่าพิจารณาเอาเนาะว่ามันเป็นผลตัวเนื่องแต่ถ้าว่าตรงข้ามถ้าว่าเป็นรายที่เพิ่นเป็นแล้วมีกระแสความกระวนกระวายมีแต่ล้นบ่ได้กําหนดระลึกรู้บ่ได้เจริญอันนี้บุคคลทั่วไปที่ว่าจะบ่ใช่เป็นร่างกายอาจจะบ่ผลิตเนาะสารเนี่ยขึ้นมาต่อต้านควบคุมตรงนั้นก็ได้ว่าถึงว่าถ้าว่าไส้ถึงลักษณะไส้ติ่งแตกนี่อาการได้จะฮึโอกาสที่จะทําให้ชีวิตรอดน้อยที่สุดน้อยที่สุดถ้าไส้ติ่งแตกทุกรายแทบว่าเพราะว่าเชื้อจะแพร่ก่อนจะไปถึงมือหมอนี่นะถึงมือหมอใช่ถ้าว่าหมอสนมากบอกว่าถ้ามัดใจสัก5นาที10นาทีอันตรายอันนี้ก็เลยครูบาอาจารย์เพิ่งก็มรณภาพไปแล้วแต่เขาก็จ้ามาโอ้เนี่ยเปิ้นยกตัวอย่างให้รู้ว่าข้อดีของการที่เขาเจริญกรรมฐานบางทีมันก็ควบคุมถึงการแก้โรคแก้ภัยได้กรรมฐานครับครับทั้งศีลและธรรมศีลอุดถึงศีลกับเปิ้นสิ่งก็บริสุทธิ์แล้วคือวินัยในขณะนั้นอู้ถึงว่าถ้าคนเจ็บป่วยอยู่แล้วมารักษาตัวกินของแสลงเนาะทำประพฤติพูดอันนี้คือมันมีวินัยในตัวเองมันมีศีลมันมีวินัยในตัวเองมีศีลเพราะนั้นในช่วงท่านเท่าน้อมเข้ามาว่าในช่วงโรคระบาดเนี่ยมันก็เป็นช่วงวิกฤตที่เป็นโอกาสเป็นช่วงที่เขาจะควรจะสมาทานศีลให้ดีนี่เพราะว่าเพิ่นงดกิจกรรมอย่างอื่นจะไปกินไปเล่นไปแอวเฮฮาก็ไม่ได้ป่วยไม่อ้วยก็ตั้งใจว่าโอ้ช่วงเนี้ยเว้ยจะเอาสินทำกฏฐานมาสินทำกฏฐานเต็มที่อันสินข้อใดบกพร่องเช่นว่าเคยอู้เคยอู้นักแก่นักเพิ่นว่ามันจะแพ้ทั้งกับอู้หรออู้นักเขาอู้น้อยลงบกพร่องใช่จากปฏิสุมคนเขาบอกปฏิสุมคนแต่เนี่ยองง่ายๆคนเท่าก็ชอบไปนั่งอู้กันเรื่องที่อู้บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมะธรรมโมเนาะไปอู้กันเรื่องลูกเรื่องนั้นเรื่องคนนั้นอู้ง่ายๆบางทีก็เล่าขวนสะเพละง่ายง่ายก็เล่าขวนกันพ่อแต่ถ้าช่วงนี้เขาก็งดเถอะอยู่บ้านผ่ายบ้านมันสูบต้องมาเยอะยุ่งก็โอ้ยได้โอ้ยอย่าภาวนาโอ้ยอย่าเข้าห้องพระนี่ได้เลยบางคนมันต้องกักตัว14วันก่อนลูกไม่ก็คนที่เขาไปต่างถิ่นต่างแดนมาต่างแดนมานี่เขาก็กักตัวเขาที่อยู่ในบ้าน1พยายามสมาทานศีลครับการฮึดตานนี่เขาอาจจะไม่ได้ออกไปฮึดตานอย่างอื่นก็ได้อาจารย์เจ้าอาจจะมิได้ใส่บาตรทุกเจ้าพ่องเนาะถ้าไม่ได้อานอากาศฮึดตานเขาก็คือการให้ตัวเองได้ร่างกายนี้ใจนี้ได้มีโอกาสได้รักษาศีลนี่คือต้านเหมือนกันนะต้านเหมือนกันต้านเหมือนกันธรรมทานธรรมทานโดยการจะทึกธรรมทานเกิดขึ้นทั้งคนอื่นและให้ตนเองพยายามจะพยายามจะรักษาศีลเช่นว่าบพิศีลข้อมุสาเนี่ยเขาเคยว่าเคยด่าคนมันก็เป็นการให้อภัยการสำรวม
มันก็เป็นเรื่องของตานเหมือนกันโคตรทิมตายว่าจะว่าบ่ว่าอย่างใช่ไหมบางทีมันมีขึ้นโคตรเพราะคนเข้ามาใกล้นั่นค่ะอันนี้ก็เพราะนั้นวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะนั้นวิธีการปรับความคิดมันมีกันครับนะเฮาแหมอย่างเอาสมมติว่าช่วงนี้ถ้าเขาขึ้นไปแหมมุมกว้างนะว่าปกติถ้าว่าแบบมีโรคเปลี่ยนลูกหลานมันมาไข้มาบ้านกันนะถึงแม้มาช่วงปีใหม่มาสั้นๆครับน่าสังเกตว่าบ่เดียวเนี่ยปีกบ้านกันพระอาจารย์ปีกก่อนที่เพิ่นจะปิดนี่ปีกเพราะว่าแบบมีงานทําแล้วก็ปีกบ้านดีกว่าครับก็ทําเพื่อโอกาสที่ลูกหลานพ่อแม่จะได้ไปอยู่ร่วมกันถึงแม้ไปด้วยที่ว่าโอ้ปีนี้เงินทองบ่มีนักเด้อที่จะไปต้อนพ่อต้อนอุ้ยต้อนแม่คนทางอีสานเพิ่นนั่นหรอมันไปเพิ่นจะเนาะครับต้องไปดูแลแต่ในที่นี้ขอตอนที่ว่าปิกบ้านน่ะก็ขอเฮ้อก็ตัวทําคดตามกฎกติกาของสังคมที่เพิ่นแนะนําตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนําคือเฮ้อกักตัวเองเฮ้ออยู่กับพื้นที่ใช่โดยที่มันไปคุกคีติมงกับหมู่คณะโดยพยายามกินภาชนะในตัวเองในกินส่วนตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างหลายก็พยายามในการใช้แล้วก็ซักในตัวเองเป็นส่วนตัวไปรวมกันรวมก็ถ้าพ้น14วันก็ว่าถ้าพ้น14วันมีอาการอย่างก็ขึ้นแล้วก็กินข้าวห้อมกล่องกันใครกินข้าวห้อมวงกันเต็มที่ในส่วนเทฮะก็ว่าอย่างการที่คุณว่าเนี่ยคุณต้องการจะกัก14วันกับ2หรือว่าคุณต้องการจะกัก45วันกับ45วันคือลักษณะแบบไหนเยอะได้ก็44วัน45วันแล้วก็สวดอภิธรรม3วันหรือว่าทำบุญ100วันคุณจะเอาอะไรเรื่องเอาเนี่ยนั่นอย่างเขาด้วยว่าครอบครัวเนี่ยทีนี้ว่าเขาลองวิถีชีวิตเดิมๆเขาที่มันบาดถูกย่องเกี่ยวกับคนภายนอกนักเนี่ยความเป็นชนบทความเป็นวิถีแบบบ้านๆเขาแต่ก่อนง่ายๆคือปีใหม่เมืองบ้านเขาแต่ก่อนมันไม่ใช่ว่ามีคนต่างถิ่นมานักหรอกแม้แต่ในตัวเมืองอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิถีแบบคนเมืองเขาแต่ให้อ่ะถ้าลองหวนเออเนี่ยถ้าวิกฤตเป็นอีเขาจะหันว่าส่วนมากจะเป็นคนกับบ้านเฮาที่เข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันในสังคมแทบจะไม่ได้ยินเสียงผู้คนต่างถิ่นเนี่ยครับเพราะว่าไปหากันอีสานพวกกับแม่เขาไปอีสานพวกกับมีความมันนี้ของเปิ้นเป็นวิถีของเปิ้นจริงๆแล้วบางคนนี่ขั้นชนิดว่าโรงงานอันยังมันก็ปิดเลยนะอาจารย์เตรียมตัวที่ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาทำงานเตื้อสิ่งที่รองรับบ้านนันหันจังหวัดอุบลก็เพิ่นมีกิจกรรมครับชุมชนลงไปทำที่ฟาร์มตัวอย่างที่ของในหลวงเพิ่นตั้งไว้โคกหนองบึงไอ้นั่นโคกหนองนายก็เพิ่นก็เป็นโครงการพระราชดำริคันนั้นดำริว่าเพิ่นก็ร่วมกันทำแล้วว่าต่อไปนั้นลูกหลานเฮาเออกันน่าคิดเนาะลูกหลานถ้าจะปีกมาแล้วเนี่ยต้องสร้างแหล่งอาหารหรือรองรับรอทำเป็นตัวอย่างหันถึงตู้เจ้าพันเนนพวกก็ร่วมทำกันครับทำเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงคือมันอื่นว่าเพื่อลูกหลานจะต้องปีกละต่อไปอาจจะกระทบไปหลายเดือนว่าอาจจะไม่ได้กลับเข้าไปทำงานเตื้อก็ต่อไปก็ต้องมาใช้วิถีแบบบ้านเฮาแบบบ้านๆแบบบ้านเฮาแบบพอเพียงไม่ใช่คือเอาไปกินเรื่องสัตว์สิ่งหิงห้อยเพราะว่าเป็นโปรตีนวิธีแบบเริ่มของเขาอาจจะเลี้ยงไก่ไม่ไข่ไว้ท้องไก่เนาะไว้กินไข่เนาะเพราะนั้นวิธีเนี่ยหาเท่าขึ้นในเชิงบวกเนาะครับมันก็จะทำเพื่อแล้วเมื่อคนกระจายคนออกไปอยู่รอบนอกด้วยการผ่านการกักแล้วนะมันก็แบบเชื่อสังคมที่แออัดแล้วกันจ้ะโลกมันก็คงมาแพร่มาในเมืองหลวงที่มันแออัดที่มันติดกันส่วนมากเพราะมันไปติดกระจุกอยู่กับแหล่งเนาะแหล่งคนนักมันคือถ้าเขาออกไปต่างนอกบ้านโอกาสในการที่จะไปตีไปสัมผัสบอกว่าประตูเข้าประตูออกประตูนี่ก็ดีเข้าห้องน้ำก็ดีเนาะหรือว่าแม้แต่ในรถในลานก็ดีคนที่อยู่ในรถโดยสารก็ดีเนี่ยหรือว่าคนเตียวอยู่ห้องกินร้านอาหารเดียวกันนี่ก็ดีเนาะพุ่ยวันจันจ้องก็ดีการไปสัมผัสกันอายห้องไปจิ้นหูเราหรือนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้เดียวกันเขาเอามือไปสัมผัสมันก็สูสีหูสูสีตามันก็เพื่อนติดได้นั่นเขาอยู่ในแวดวงของสังคมชนบทเขาจริงๆเนี่ยเขาหูกันยุ่งไปไหนมาไหนอ่ะเราต้องมีวินัยตนเองมันก็จะทำให้เป็นการลดทอนหรือว่าทำเพื่อโลกประเทศได้กระจายคนมาก็ดีจากเมืองหลวงมาแต่ว่าเมื่อผ่านการขบวนการการที่บ่มีโลกแล้วต่อไปโลกนี้สงบง่ายเพราะบ่คนมาเอาไปกระจุกกันนักแล้วสิ่งที่ดีงามก็คือวิถีแห่งความเป็นบ้านเฮาจะกลับมาของลูกหลานตาเต้าที่ไปอยู่ต่างถิ่นก็ยึดกลับได้อยู่เมินขึ้นปกติมาแค่สงกรานต์บ่กี่วันหยุดยาวอันนี้สับหยุดยาวเลยนั่นถึงว่าวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็ทำอย่างเฮ
เขาก็ปรับตัวว่าเขาจะได้หันว่าคุณค่าของเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะได้หันใจในคำเนี้ยอย่างเต็มที่ว่าทุกอย่างที่เขามีเขากินในพื้นที่พื้นฐานเขามันพอมีอยู่เพราะนั้นเมืองไทยแต่ปนบ่วิตกเรื่องการจะขาดแคลนอาหารเหมือนต่างประเทศเมื่อก่อนเขายังโฆษณาว่าเขาจะเป็นคนโลกคนโลกใช่บางคนที่ที่ปนกักตุนก็ส่วนมากปนอยู่ในห้วงในเวียงที่ปนอยู่คอนโดอยู่เงี้ยเนาะก็มันจะมีแหล่งปลูกแหล่งฝังแล้วมันก็ต้องเก็บแล้วขี้ค้านออกมาสัมผัสกับคนอื่นก็ซื้อไปยังไงซื้อไปกักไปตุนฟ้องแต่บ้านเฮานี่มาถึงขั้นนั้นผักไม้ไซเคืออย่างเขาก็ไปการตามการทำดีได้อยู่ปกติปลูกไม้ปลูกตอกไปซื้อหันแก้หันขายมันก็ได้ปกติก็ได้จะว่าขั้นถึงว่าต้องไปกลัวขนาดนั้นดังนั้นการที่เฮาระมัดระวังในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการที่จะทำให้วิถีชีวิตกับความคืนมาคืนมาทำอันนี้จะเป็นความสุขของลูกของพ่อแม่ครอบครัวกันได้ที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็จะไปเรื่องระมัดระวังในการก่อนนี่ก็ต้องว่าผ่านกระบวนการนั้นก่อนถ้าพ่อลูกลูกจากต่างถิ่นมาหลานจากต่างถิ่นมาก็เขาก็รู้กระบวนการว่าเขาก็ต้องกักตัวแยกตัวถ้ามันป่นระยะนั้นปลอดภัยแล้วชีวิตหลังจากนั้นอ่ะมันจะม่วนเราคิดนะคือเชิงบวกเนาะเชิงบวกครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยสังคมที่มันผ่านการพัฒนามาหลายปีเนี่ยคนที่อยู่ในชนบทในพื้นถิ่นแต่ยังมีเหลือคนแก่กับละอ่อนแม่นว่าทำงานจะไม่ได้อยู่ตัวส่วนมากจะเข้าเมืองไปทำงานบางทำงานอย่างน้อยที่สุดในหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนนี่เนาะต่างจังหวัดดีกว่าดีและภายในจังหวัดตัวเองก็เข้าสุนิคมอยู่จังหวัดลำพูนเนี่ยตั้งแต่ตั้งนั้นตั้งล้านนาเขาเนี่ยนะเข้าสู่สังคมกระจุกที่เดียวคือนี่คงสากรรมอันนั้นการที่จะให้ลูกเต้าหลานมาอยู่ดูแลพ่อแม่อย่างก็ดีก็เหมือนเป็นคนต่างแดนไปฮะถูกต้องเลยแล้วก็ชีวิตเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าว่าแบบมีสิ่งนี้เกิดขึ้นรับรองกับพี่เขาอยู่ป้องเขาคนเหี้ยแต่ว่านี่คือมันเป็นไฟบังคับที่จะต้องปีกแม้แต่ในงานต่างด้าวเนาะลาวก็ดีก็มาได้พวกกับพี่เขมรพวกกับพี่ของเปิ้ลพวกกับพี่ของเปิ้ลเพราะว่าอยู่ไปมันเหมือนมีงานมันก็ค่าของชีพก็สูงค่าของชีพก็ต้องใจตั้งใจเหมือนเดิมสู้ปีกไปสู้ปีกไปบ้านเฮาอย่างน้อยก็มีข้าวกินเขาว่าเอาก็ถูกเนี่ยฮะก็พอคำว่ามีข้าวกินเนี่ยแสดงความอบอุ่นเกิดขึ้นละการแบ่งปันการอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นวิถีที่ดังนั้นตรงเนี้ยที่เขาปีกมาขออย่างน้อยที่สุดขอให้มีวินัยในการกักตัวเองเพื่ออยู่กับบ้านกับจองแยกใจแยกกินเป็นของส่วนตัวของคนระยะแรก14วันแน่นที่ว่าเขาจะอยู่14วันอย่างปกติเลิกจาก14วันแล้วเขาก็อยู่เป็นปกติตลอดดังนั้นกันนี้ที่ว่าถ้าว่าเราอยู่14วันไปคู่กีติมงคนอื่นอาจจะได้อยู่คอกหรือโดนปลาเป็นแสนหรือว่าเขาจะได้เหลือเวลา3วันหรือไปเจ้าไปสวยพิธามหรือว่ารอ100วันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นโอ้เป็นโจกเป็นตลกแต่ว่ามันมีไอ้อย่างแฝงนะจะอยู่กักตัวเอง14วัน45วันหรือว่าตัวเองจะอยู่บางอย่างมันก็ต้องใช้กฎวิธีที่ค่อนข้างจะเป็นพระเดชเพราะว่าคนก็ลืมนะก็ยังมีเดี๋ยวมันก็บ่กลัวไปตั้งกินนั่งเล่นพอคนถ่ายคนถ่ายคลิปลงที่อสมก็ไปเตือนจะฟังแล้วบางคนก็ปกปิดข้อมูลเนี่ยทางคุณหมอติดโอ้นี่สำคัญหมอติดเพราะว่าไม่ได้บอกข้อมูลที่เสี่ยงว่าคนที่บ้านน่ะไปสัมผัสกับโรคมาก่อนหมอก็คือกดหมอบอกข้อมูลอย่างมันบอกครบแม่เพราะนั้นพยายามข้อมูลเวลาเจ็บป่วยนะครับก็คือข้อมูลให้ครบกับคุณหมอเพื่อจะได้คุณหมอนี่เป็นคนสำคัญหมอพยาบาลอาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยแต่ถ้าคุณหมอพยาบาลติดขึ้นมาปุ๊บอันตรายเกิดขึ้นแล้วตอนติดแค่ว่าหูว่าติดเนี่ยก็โดนกักตัวนะครับอาจารย์แค่ว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่ติดเนี่ยอย่างน้อย14วัน5วันน่ะก็คือเพิ่นแตนตี้เพิ่นอย่าไปทำงานน่ะจะต้องไปดูแลคนป่วยวันนึงเป็นฮุกกี้ร้อยหลายเพิ่นก็ต้องหยุดอ่ะต้องหยุดอ่ะหน้าที่เพิ่นหยุดแล้วมันเป็นผลต่อเนื่องกระทบไปเลยไปทั้งระบบใช่ดังนั้นเมื่อหมอพยาบาลขาดแคลนตรงเนี้ยเราไปจะรักษาคนป่วยอ่ะบางทีคนป่วยจะล้นโรงพยาบาลมามีเตียงนอนก็ต้องออกไปนอนด้านนอกอาคารโอ้นักแกเนอร์ไทยอันนะแต่บ้านเฮาเมืองเฮานี่มาถึงขนาดนั้นแต่บ้านเปิ้นเมืองเปิ้นต่างประเทศจะหันจริงๆเจ้าที่พอกันมาที่เขาอู้กันว่าเอ๊ะวัฒนธรรมการไหว้ของเฮาเนี่ยของเอเชียเฮาที่ถือพูดสุดมากแล้วมันเป็นสิ่งที่เนาะเอาไปมาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในเรื่องของเหมือนกับว่าขบวนการเหล่านี้น่าจะเป็นผู้ที่มีภูมิหูภูมิธรรมมาก่อนก็จะรองรับรองรับข้างหน้านะอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้เนาะว่าถ้าเฮาทำวิธีนี้จะทำให้
คุณเนี่ยมันมาใจได้จริงๆแล้วประเดี๋ยวฝรั่งก็จ้องยกมือไหว้บางทีจะยกจะจับมือนะโอ๊ยโคตรมือเปลี่ยนมาไหว้เนาะก็ดีไปอย่างก็ดีไปอย่างนี่คือเป็นวัฒนธรรมก็เนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสเลยทำหันว่าเออวัฒนธรรมของเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั่วโลกเป็นที่ยอมภาพประกันไหว้เนี่ยอย่างน้อยคุณปฏิโลกในการสัมผัสมือกันมันต้องเข้าไปกอดกันต้องโอบกอดกันมันต้องเช็คแฮนด์กันต้องไปพนมมือไหว้ก่อนถือว่าแสดงความเคารพต่อกันและกันและแสดงความเคารพแบบผู้ใหญ่แต่ละอ่อนละอ่อนแต่ผู้ใหญ่ยังได้เนี่ยมันก็เป็นหลักมีวิกฤตโอกาสหลายๆอย่างที่ทำให้เราหันเขามองในเชิงบวกนะจะหันว่าอะไรดังมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะพูดขึ้นมาอย่างผมว่าวิธีการเป็นอยู่ต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยลูกหลานเนาะจะได้อยู่กับครอบครัวเป็นถึงแม้จะโลกโลกาภิวัตน์ถึงแม้ว่าเขาจะปัจจัยเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่จริงความอบอุ่นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่บ้านเนี่ยครับยากจะอยู่กับครอบครัวได้สมบูรณ์แบบมากกว่าที่จะได้แค่เงินมาเลี้ยงกันแล้วก็มาได้อยู่กับลูกกับหลานปีหนึ่งก็ตั้งหน้ารอมันได้เนาะจะปีใหม่ลูกหลานจะได้มาเยี่ยมเนี่ยพอปีใหม่แล้วลูกหลานลาปิกมัดมือปิกงอกทุกคนมองๆใบไม้หล่นสอยๆเนาะมันงอมนะแต่ไม่หันยังเลยฮะลูกเฮ้ยปีใหม่ปีนี้มันต้องปิกบ้านเนอะนี่ได้ห่วงอีกก็มีเพราะปีที่แล้วสู่กับพี่มาในไอ้แม่ไส้นี่ตะโกนท่านก็มีห้องอ่ะก็เย็นเด้อท่านก็เป็นโจ๊กคนหลังจากที่มึงปลดปล่อยซึ่งกันนะไม่ได้ใส่นี่ก้านั่นก้านี่ก้ากีดก้าด้อของมึงนะคิดว่ามันล้างขาดก็ดีละเองท่านก็ให้มีเป็นเซนน้อยเนาะเออนะอ้วกเป็นตลกไปแล้วกันเนาะอ้วกเป็นตลกไปแล้วกันซึ่งมันคงจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ต่อไปวิธีอันความเป็นวิธีพูดของเฮาประเพณีเฮาก็บ่ใช่ละเลยนะใช่ว่าปีใหม่ปีนี้มันไปบ้านละจบเนอะจบกันต้องไปแต่เขาก็ทำทุกอย่างทยอยกันไปก็ได้ต้องไปสุ่มกันนะต้องรอถึงวันการขันข้าวตั้งแต่วันที่ตั้งแต่รุ่นที่สิบคุณต้นได้เป็นทุกวันอ่ะทุกวันได้ทยอยกันไปทำสี่ซ่าห้าครอบครัวอย่างดีเขาเนี่ยก็ตื้อทุนังเอกใส่แมสใส่อย่างเอี้ยไปเจ้าปันศีลก็ตื้อทุนังเหี้ยนี่เขาก็เพื่อตัวเนาะเพื่อตัวหมายความว่าเมื่อกฎอย่างพ้นออกมานะเฮาเป็นสัตว์สังคมแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เฮามีสังคมต้องมีวิธีสังคมต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติทําต้องเยอะต้องทําอันนี้คือวินัยถ้าทุกคนมีวินัยแล้วชนิดว่าอันอย่างเอาสักอย่างอันนั้นมันเกินไปก็บ่ใช่อันนั้นก็บ่ใช่ห้ามจะพูดหลุดพ้นแต่แม้แต่ผู้หลุดพ้นก็ยังนั้นนะยังพุทธเจ้าสาธุขอสุมาภายเตผู้เจ้าก็ยังมีหมอประจําตัวถูกนั่นก็หมอชีวกกุมารแต่ถามว่ามันมีเฮาเคยอ่านป่ะหรือว่าอยู่ในจําได้ก็ว่าเวลาพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตแล้วมีคนที่มันเป็นโรคเรื้อนอ่ะชิตูดอ่ะเนาะครับในสุดมันใส่บาตรพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนี่มือหล่อนลงมาฮะน่ะข้อมือหล่อนลงในบาตรถ้าปิดเท้าขึ้นจะกินไหมแต่บางคนก็ไปเคลียร์ออกนะปาดเข้าตรงนั้นทิ้งแต่ก็ฉันอยู่ยากเนี่ยอันนี้บางอย่างมันมีทั้งหลายอย่างที่เราศึกษาว่าเออมันมีมาแล้วบ่ใช่ว่าเพิ่นสิไปตนกตนักจนกลัวจนทุกอย่างใช่อภินะฮะปัจเวกคณะพิจารณาเป็นของปฏิกูลข้าวเฮาได้กินไปก็เป็นของปฏิกูลต่อไปมันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเหมือนกันนั่นนั่งกันได้ไปก็น่าอู้ถึงว่าอันนี้พลังจิตนะอย่างหนึ่งคือพลังจิตครับแต่ว่าในสภาวะที่แม่นเพิ่นอาจจะเป็นพระอรหันตเจ้าละที่ว่าอาจจะมีแต่เพิ่นก็บ่ได้มีพิสิทธิ์ที่ว่าความเป็นอรหันตเจ้าจะป้องกันโลกได้ถึงขนาดนั้นก็บ่ใช่เนาะหรือว่าเป็นแม้ชนชั้นสูงอย่างเจ้าชายอย่างของฝรั่งติดยังติดอย่างโควิดเจ้าฟ้าชายชาญเนี่ยติดป่ะติดข้าวตะกี้เนี่ยครับเออติดแต่เป็นมะแห้งเพราะเพิ่งก็ออกงานเนาะแต่ไปรับเชื้อมาแต่บ่รุนแรงก็บอกตะกี้น่ะข้าวก่อนจะมาเจ้าฟ้าชายชาญของจริงกันตีเปิ้นยกมือไหว้ที่แรกจะจับมือแล้วก็หยุดอย่าเออนั่นเป็นข่าวที่น่าภาคภูมิใจตะกี้ว่าเออแต่นี่ติดอีติดอ๋อไอ้อย่างกำมันเสี่ยงมีนะแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนาะโอกาสเสี่ยงที่จะติดมีแล้วให้ทำอันถามว่าใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะปัจจุบันเราจะคิดอย่างไรจะขึ้นอย่างนั้นสงบความวิตกของบนก็ดีอย่างนี้ก็อย่างที่ว่านะเราบ่เพิ่งเกิดความประมาทเพิ่งมีกฎกติกาในสังคมว่าใดเราก็อย่าทำปฏิบัติตามส่วนหนึ่งนะเมื่อทำมาแล้วก็สบายใจได้ไปเกินหนึ่งอย่างน้อยที่สุดอะทำให้ตัวเองได้มีความภูมิใจว่าตัวเองทำตามกฎกติกาสังคมเพราะว่าเราเป็นคนสังคมเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ำนั้นกับสังคมเพื่อมีข้อกฎวัดกฎหมายหรือว่ากฎกติกาอย่างใดมาให้กฎประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างมันต้องถึงขนาดเคร่งคัดเป๊ะเป๊ะเป๊ะ 100% หรอกแต่ในวัน 70-80% ก็ถือว่าดีอยู่เพราะในถึงวันเนี้ยฝ่ายพ้องที่มีวินัยในตัวเอง 100% เต็มแม่นก็ต้องบกพร่องพ้องก็ต้องบกพร่องพ้องพ้องมีความจำเป็นหนึ่งละด้วยความจำเป็นที่สุดก็ดีด้วยความอะไรอย่างเราก็แล้วแต่เนอะมันมีภัย 100% สักคนผมว่านะถ้าเขาพวกว่าเรื่องสภาวะของจิตเนาะพูดถึงว่าในที่สุดมันต้องมีที่ลงที่ธรรมะขบวนการทางจิตนี่นะครับในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีเพื่อนอย่าให้อยู่กับความเป็นปัจจุบันนั่นนะจิตที่มันเป็นทุกข์เอาง่ายๆทุกคนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะส่วนมากมันจะขึ้นไปกับตั้งหน้ากับตั้งหลังมากกว่าที่อยู่กับปัจจุบันพอได้ยินอย่างนี้เนาะขึ้นไปอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าว่าเขาพวกมาความเป็นปัจจุบันนะว่าถ้าเขาเจริญกรรมฐานหรือว่ามันดูจิตพอจิตตัวเก่านะเขาบอกสภาวะอารมณ์ขณะนี้อ๋อความวิตกกังวลกำลังขึ้นกับจิตของเขาเนอะพิจารณาอี้เหรอที่เขาตุกเลื่อนเลื่อนสมาธิเนาะครับครับอันนี้เขาตุกไปเพราะว่าเขาไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องคนอื่นเนอะครับแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างเนี่ยแม่นเขารู้ว่าอนาคตมีแต่เขาบอกว่าอย่างจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงก่อนหรือว่าไรดีหรือไรก่อนหรืออดีตที่มันผิดพลาดเดี๋ยวมันล่วงมาแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์คืดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่จะแก้ไขได้นอกจากในปัจจุบันถ้าว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเขาพยายามเฝ้ามองมันว่านี่คือเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดกับจิตซึ่งมันเป็นอารมณ์ชั่วคราวกันนะมันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันครับเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วมันก็ต้องดับไปครับทีนี้การห้ามอารมณ์เหล่านี้ห้ามได้ก่อนไม่ได้เพราะนั้นเมื่อขบวนการที่เราจะไปใช้กับธรรมะของพระเจ้าทุกขบวนการหมดละสวดมนต์ก่อแล้วปันปอนเฮก็แล้วมัดมือก็แล้วทำพิธีก็แล้วใจเมื่อยังมาบุกกระเตื้องขึ้นเตื้องก็ต้องโวกก็มาหาหลักธรรมแต่แต่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เผยแผ่ถ่ายทอดมานั้นมีขบวนการจะได้ก็ต้องโวกเข้าหาเรื่องการภาวนาการเจริญสมาธิที่ตนเองอัตติอัตโนนาเจริญกรรมฐานอันนี้ต้องเข้าหาตัวเก่าแล้วว่าในที่สุดเนี่ยนั่นคืออารมณ์หนึ่งที่เกิดกับจิตเท่านั้นเองจะเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์กังวลก็จ้างครับเราสามารถเลือกเฟ้นให้เกิดเพราะมันอยู่กับการกระทบหรอในยุคนี้มันมีข่าวสารข้อมูลนี่กระทบตั้งการได้ยินได้ฟังก็ดีการหูการหันก็ดีมันก็ทำให้จิตทับปรุงหรอกปรุงแล้วก็วันไหวเคลื่อนไหวไปตามชอบชังดีกาให้กาวิตกกังวลกาแต่ถ้าเราเคยฝึกจิตมาเราจะอารมณ์เหล่านี้หันสารว่ามันเป็นสภาพอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาต้องอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปครับถ้ามันดับไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเมื่อเขาก็เริ่มพิจารณาใหม่แหมอันนี้ก็วิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าเขาอยู่ดีสบายเนี่ยพระอาจารย์จิตที่สบายล้ำไปเนี่ยอย่างเอาง่ายๆอย่างพวกภูมิของการเป็นเทวดาเนาะอยู่ในโลกที่สบายมันแบบมีตุกมีฮ้อนตุกมีฮ้อนแบบเจ็บป่วยแบบเข้าห้องอยู่ของยายอ่ะร่างกายเป็นติบอิ่มติบอยู่อย่างเนี้ยแบบเจ็บแข้งเจ็บเข่าสักอย่างมีแต่ความสุขอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บหันทุกโตดของวัฏสงสารบพยายามที่จะคิดค้นวิธีหาออกจากขบวนการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เพราะอย่างเพราะว่าในร่างในนั่นเป็นดวงจิตเนาะมันเป็นนามธรรมนะซึ่งมันเหมือนจะมีสังขารมันเหมือนมีสังขารเพราะนั้นเมื่อเราได้พบภูมิเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมีกายหยาบเนาะกายหยาบเออครับมีกายหยาบซึ่งกายหยาบนี่เองมันก็จะมีการก็จะต้องเป็นเนี่ยเพราะพอเกิดปุ๊บแล้วก็จะต้องมีแก่ละมีเจ็บละเจ็บก็เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าสภาวะจิตที่เกิดจากการพัดภาคการสูญเสียเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดแน่นอนกับการได้จัดเกิดแล้วเมื่อถ้ามันเกิดแล้วอันนี้แหละคือเป้าหมายต้นทางในการเรียนรู้ในการขบวนการที่อยากจะออกจากสิ่งเหล่านี้ก็คือการตามรอยของพระพุทธเจ้าละครับที่คำว่านิพพานนั่นแหละครับก็เพราะแต่ถ้าบอกมีตัววันนี้มาทดสอบรับรองว่าคนก็จะติดปัญญาเนี่ยมหันต์กล้ากันว่ามันเป็นตุ๊กเป็นอย่างที่ว่าในถ้าว่าในสมัยก่อนเนาะคนมีอายุยืนถึงหมื่นปีแสนปีมันก็บ่ฮู้จักตุ๊กรู้การเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นการที่ฮู้เข้าถึงธรรมนั่นก็ยากเมื่อเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์อายุของเฮาแค่นี้เฮาได้ฮู้ช่วงอายุของเฮานะเฮาก็ได้หันคนอื่นพระอุ้ยแม่หมอนเฮาก็ดีเนี่ย70 80 90ปีเนี่ยเขาได้หันไปตั้งแต่เป็นละอ่อนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยๆแล้วก็คนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็ก็ล้มหายตายจากไปเขาก็ขึ้นมาเท่ามาแต่นตีเปิ้ลความเจ็บความป่วยของร่างกายสังขารของเขาก็เผชิญขึ้นได้หันขึ้นได้หันชัดเจนขึ้นตั้งน้อยจากคนที่
ร่างกายแข็งแรงหนุ่มกำลังก้อไหมเนาะร่างกายแข็งแรงมันก็ค่อยจะไหนเฮฮาปาร์ตี้ต่ำต่ำอารมณ์หรือว่าต่ำต่ำวัยนั่นคือต่ำฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายที่มันหมอหูสุกหมอหูตุกเหมือนเช่นใดถ้าถามเปิ้ลว่าเมานั่นคือเมาในวัยอยู่เมาในวัยที่ยังบอกมีโรคมีภัยเบียดเบียนครับในตรงเนี้ยเมื่อเท่าแก่มาแล้วถึงจะหูคิงนี่ไงเออทำหน้ากูถึงจะหูไงนะเพราะนั้นคนตื่นเจ้าเมื่อโรคนี้มาปุ๊บเนี่ยเมื่อโรคนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการสอนคนหลายๆซึ่งมันจะอยู่ในวัยเฒ่าแก่ที่อยู่ตรงเชิงนะเพราะมันเกิดกับทุกวัยทุกวัยทุกอาชีพสาขาแล้วสิ่งที่วิกฤตเป็นการคนก็หันก้าวของการศึกษาธรรมะขึ้นมาเลยว่าแล้ววิธีขบวนการทุกอย่างที่มันช่วยแล้วแต่ถ้าใจเขาไปดีขึ้นล่ะพุทธเจ้าก็มันมียาหลายสูตรหรอครับสวดมนต์เป็นยาทาอย่าภาวนาเป็นยากินนี่เนาะเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นยาแก้ความทุกข์ที่เกิดภายในจริงๆเรื่องของจิตของใจเฮาร่างกายตัวของจิตใจตัวด้านนี้เฮาก็จะเป็นเฮาจะใส่ใจขึ้นว่าเอ้าแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้ไว้แค่ว่าเออทุกข์ใจมากว่าโลกภัยมาก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กะไปขอทุกเจ้าไปทานขันข้าวหาเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดไม่เกิดหยาไปมัดดินมัดมือขอทุกเจ้าผมน้ำมนต์หยาไปสืบชะตาหยาพระเศษออกมาไปเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ความหมายก็ไม่ได้ความได้ก็ได้น้อยได้ในขณะที่เราทำในตรงนั้นนิดเดียวใจก็บ้าคือความสบายใจนิดเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าพฤติกรรมเขายังมีการเปลี่ยนเปลี่ยนปุ้นมีกฎกติกาว่าจะได้ว่าฟังตังปัจจุบันเนี่ยตังสาธารณสุขก็ดีตังภาครัฐในปุ้นออกกฎบัตรกฎหมายก็ดีออกราชกำหนดกฎกติกาอย่างต่างๆอันนี้มันการที่ออกมาเนี่ยดีนะมันทำให้คนมีศีลมีธรรมนะอาจารย์ใช่ว่าพับบาปิดอ่ะเอาเราจะคิดว่าถ้าว่าเปิ้นสร้างขบวนการนี้ปิดอาจารย์ว่าคืนหนึ่งแทนที่เขาจะกินส่วนเสียหายกันเรื่องไร้สาระนี้ตั้งแต่มันจะกินกี่เงินพันล้านที่เปิ้นว่าหนึ่งคนพิษจากมลภาวะจากรถจากลาก็น้อยลงน้อยลงคนอยู่กับบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็เครื่องบินก็ดีการกล้าใจกล้าใจน้อยลงไปโลกก็จะถูกลบกวนน้อยลงความผิดที่จะสู่อากาศความร้อนน้อยลงแนะวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสเขาคิดเชิงบวกว่าเออโลกนี้มาก็ดีอย่างนึงเนาะทำเพื่อคนแต่ถ้าเราระวังตัวข้างบนต้องกลัวมันเหมือนเช่นระบาดมาจนปุ๊บมันมากับเหมือนแดดที่มันแดดส่องก็ตายได้ส่องก็ตายไอ้กลัวกันถ้าโดนแดดก็ตายเหนื่อยนั่นเป็นอย่างเนาะอันนี้มันกว่ามาอยู่มาถ้าเราเซฟตัวเก่าไปที่บ้านต่างคนต่างปลอดภัยแล้วบ้านนอกบ้านนาเขาเนี่ยมันต้องดังนั้นการที่เราจะกลัวคนกลัวในสิ่งที่คนกลัวกลัวแล้วก็มีสติระมัดระวังแล้ววิธีปรับความคิดเมื่อเขาตู้ขึ้นมาให้จะปรับความคิดจะได้สมมติว่าตู้เขาแบบมีกินมันแบบมีกินจนชนิดว่าจะแบบมีเลยนี่คงจะเมื่อใครนี่คงแบบถึงขั้นนั้นเพราะประเด็นนี้เราเปิดแล้วก็อ้วกันเปิดโรงทานเลยอ่ะเขาก็อ้วกันแล้วแมงโบ้มันแตกกันไปไหมมันน่าจะถึงขั้นวิกฤตอันเหมือนกันนี่คือว่าน้ำใจของคนในชาติหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมได้หันเปิ้นส่งคลิปมาอย่างหนึ่งนี่เริ่มคนที่มั่งมุนตุ้นตามีเงินมีคำอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทมาช่วยเหลือสังคมใช่โดยที่บางคนนี่เป็นที่หันคลิปเนาะคือคนเหมือนจะว่าถึงรวยถึงล้นฟ้าก็ไม่ใช่ดาราอย่างหลายคนเนาะที่เอาเปิ้นเป็นโรงงานเย็บผ้าเย็บเสื้อเย็บผ้าเย็บกางเกงอะไรต่างๆเนี่ยมาแปลสภาพเป็นโรงงานเย็บแมตต์แล้วก็เอาจำแนกแจกจ่ายฮื้อกับหน่วยงานต่างๆของรัฐโดยผู้ประชาชนโดยใครต้องการขอโทษเปิ้ลก็จะผลิตไปเอฟไปเรื่อยๆคือว่าคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมในสถานะที่สังคมวิกฤตอยู่พร้อมจะว่าจะเอาอย่างเดียวโอ้สังคมมันเอหายากเลยแล้วเราจะหันคุณค่าของคนในสังคมที่หยิบยื่นกันแม้เอาง่ายๆอย่างประเทศจีนเนี่ยที่ส่งของปิ้งมาเนี่ยเพื่อนชื่นชมเราว่าขณะที่คนจีนมาบ้านเฮาแล้วป่วยเนี่ยบอกว่าทางการของเฮานี่คือการดูแลเปิ้นดีช่วยเปิ้นดีเปิ้นก็เลยหันน้ำใจคนไทยมีน้ำใจดีโอ้ด้วยภาพรวมเนาะหลายครั้งที่เปิ้นออกข่าวนะเฮาหมอหอมโอ้เรื่องลบเนาะโอ้เรื่องบวกเรื่องบวกอ่ะเรื่องบวกนี่เป็นส่วนมากนะครับคนที่ได้รับการสรรเสริญยกย่องคือคนที่มีความเสียสละแล้วก็ซื่อตรงซื่อสัตย์ซึ่งเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาของเฮาที่สอนให้คนมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงถูกซึ่งในตรงเนี้ยมันได้น้ำจิตน้ำใจเยอะมันจะมีหลายๆอย่างดีเกิดขึ้นเลยพอถ้าอย่างคนกลับมาในชุมชนเนี่ยเมื่อมันขาดแคลนมันจะมีการฮึบปั่นกันก่อนใกล้ๆแล้วบางญาติมีดกันก่อนแม่ก็คนปิ้งมาเนี่ยมันมีเงินปิ้งมาบ้านเนี่ยแต่ว่าเขาจะต้องกินต้องใช้คนจะแบ่งปั่นกันระหว่างคนที่มีฮึบคนใน
แน่นมันก็เป็นการเนี่ยผมนึกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมความดีงามบางอย่างอาจจะฟื้นแต่ส่วนลบทำบ้าเนาะอาจจะมีโจรมีขโมยเพิ่มขึ้นนะทำบ้ากันมันต้องมีธรรมดาคนหิวมากมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันมีช่องทางเนาะแต่ว่ามันมืดเขาจะหันว่ากระบวนการที่เขาจะช่วยเหลือเจริญจันทร์กันดูแลแต่เพื่อรับรองว่าเมืองไทยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วมันถึงแม้จะแล้งอย่างไรก็ช่างมันก็ต้องมันตายข้าวมาผลิตออกไข่ของคนแม่นเออแต่ถ้าว่าเมืองไทยเขาเป็นประเทศทะเลทรายมีแต่บ่อน้ำมันนี่นะน้ำมันกินไม่ได้เราก็จะยุ่งนะจะน้ำมันมากันเป็นน้ำก็อย่างเพราะสนามบินก็ปิดการจราจรในต่างก็ปิดต้องอาหารต้องเอาจากต่างประเทศอย่างต้องเอาจากประเทศเข้าไปเนี่ยต่างประเทศก็คือต้องผ่านเครื่องบินต้องผ่านเรือผ่านอะไรอย่างต่างๆรถยนต์รถอะไรอย่างต่างๆไปอันนี้อันตรายเหมือนกันอันนี้น่าสงสารน่าสังเวชน่ากลัวกว่าเฮาประเทศที่เปิ้นอยู่เต้าแต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานเฮา4อย่างอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารทุกสิ่งแต่ละมันจีนเขาได้อาหารเขาก็พร้อมพร้อมสมบูรณ์เครื่องนุ่งห่มนี่มันถ้ากวนเหลือใจที่อยู่อาศัยครับผมบ้านเจ้าของเมืองเราอย่างเดิมยาสาโรคโรคไข้เจ็บมาเดี๋ยวนี้หมอพุ่นผลิตยาอย่างก็ดีขึ้นมาเนี่ยได้ขึ้นมาแล้วและการที่จะรักษาดูแลตัวเองเนี่ยเขาแค่ปัจจัยสี่เขาดำเนินชีวิตเบื้องต้นเชียงแต่เขาสร้างวินัยคือตัวเก่าสร้างวินัยเหรอเพื่อกล่าวว่าป้องกันการมันคือมันแพ้ครับเนี่ยสบายอย่างน้อยที่สุดว่าเข้าเนี่ยคนทุกคนมีอยู่มีขายอยู่เข้าบาคาแคนแน่ในประเทศไทยของนี้จะมีซื้อเพื่อรับรองว่ามันต้องกลัวว่าเรื่องอาหารเรื่องคลังเข้าอย่างอาหารเขาไม่มีอย่างน้อยที่สุดเขาเคยกินข้าวปลาอาหารอย่างกินกูขาดหลับกูกองก็มากินพักกินไม้คนอาจจะหุ่นดีขึ้นเซฟตัวเองใช่แต่บางคนก็ไม่ใจเนอะอยู่ๆกินปิดกักตัวเอง14 วันหรือว่า45 วันนะกินก็นอนนี่กินก็นอนอ้วนแต่ว่าอันเดียวเนี่ยความวิตกความเผยแผ่นะก็ตื่นบนเขาบนดอยก็ปิดเป็นบ้านผมไม่จะไปฮับเอาหลอนมาบวชวันนั้นเปิ้นเมาเปิ้นบ่ฮือมาเที่ยวอยู่บ่ฮือเข้าบ้านเปิ้นบ่ฮือมาตวยแล้วก็บ่ฮือเข้าบ้านก็ดีอันในสร้างในตนเองครับคนในสังคมชุมชนนั่นก็จะอยู่แบบชุมชนที่แบบปะเก่าละแน่นแล้วผมพอรวมไปที่วันนั้นหันข่าวชนเผ่ามันนี่อย่างที่ภาคใต้คือการพัฒนาภาครัฐเนี่ยเขาก็คิดว่าเออคนเหล่านี้ออกมาคือเปิ้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้มีอย่างแบบคนบ้านเฮาเองอ่ะแต่ลืมไปว่าคนเหล่านี้เนี่ยวิถีชีวิตเรื่องของภูมิเรื่องอย่างของการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บตัวเมื่อเปิ้นออกมาแล้วเวลาโรคภัยไข้เจ็บมันปรับได้จึงมีเดี๋ยวนี้ความเชื่อพวกกันหนีพี่เข้าป่าแต่มันมีกลุ่มคนที่เยาวชนที่ช่วยประสานเรื่องนั้นก็อุตส่าห์เอารถไปส่งลงป่าไปคือปีเข้าป่าแล้วไปอยู่ป่าอาจจะชูชั่วคราวหรือนางเปิ้ลว่าก็แล้วแต่เปิ้ลอยู่ได้ของเปิ้ลอยู่แล้วลูกทั้งที่เขาเป็นรุ่นหลานนะแต่เขาก็เพิ่งใจที่จะปีกไปอยู่ป่าพอใจสุดพอใจในการที่อยู่วิถีชีวิตแบบนั้นแต่ดั้งเดิมของเพราะว่าชุดไปแค่ได้อยู่กินของเปิ้ลนี่อันนะเปิ้ลก็พอใจได้ใช่ดีกว่าเอาเปิ้ลมาปล่อยอยู่ใกล้ชุมชนเมืองแล้วก็อาจจะมาติดโรคเพราะว่ามันมีเคยว่าร่างกายและจิตใจเปิ้ลปรับตัวได้ยากมีโรคระบาดครั้งหนึ่งท้องร่วงเนี่ยตายไปนักเลยเปิ้ลก็เลยหันว่าประเด็นนี้มันมีกลุ่มเขาจะเขาก็ปีกเข้าป่าชนเผ่ามันนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเนาะถ้าจะอู้ๆก่อนในเชิงลึกมันก็ช่ำจะนี่นะที่จริงวิถีชีวิตของเผ่าของมันผมว่านะถูกเขาควรได้จะฮื้อเปิ้ลอยู่ในที่สมควรที่เปิ้ลจะอยู่แล้วก็เขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะไปพัฒนาเปิ้ลอย่างที่นั่นอย่างเดียวแต่ให้มองด้านมุมนึงเรื่องภูมิเรื่องอย่างคนที่มันปรับตัวหลายอย่างพูดง่ายๆอย่างเขาเป็นอยู่เขาคนบ้านเขาอย่างง่ายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอยู่บ้านเฮาแล้วบัดนี้ลูกไปซื้อคอนโดอยู่ในเวียงเนี่ยสบายอยู่ห้องแอร์เนอะนั่นบัดนี้พ่อแม่มีไฟได้เขาจะห้าเอาไปอยู่ตัวพุ่นเนี่ยมันขลแล้วโทรมาให้มันก่อนรู้ใครปีบ้านเนี่ยพ่ออย่างก็เพราะว่ามันเหมือนสังคมบ้านเฮาคนเฮาบ้านเฮาได้อยู่กับวิถีแบบบ้านเฮาแต่พออยู่ถึงแม้จะอยู่สบายก็เหมือนกับมันบ่ใช่อ่ะทำให้สุขภาพจิตถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับนกแก้วนกขุนทองถูกต้องอาหารการกินเพียบพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แต่อยู่ในกรงในที่จำกัดซึ่งเพิ่นมีอิสระมาอยู่บ้านบริอิสระไปเพิ่นห้องไปเข้าสังคมคนในกลุ่มเดียวกันคนรู้จักกันไปวัดไปว่าไปอุปไปปากันแม่นมันขาดไปตรงนี้เพิ่นขาดไปซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เพิ่นใจมาตั้งแต่เดิมแต่ใดอ่ะแล้วจู่ๆเพิ่นมาอยู่ในกรงในที่จำกัดคนมารู้จักกันด้วยความปรารถนาดีของลูกหลานนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เรียกว่าจะทำอันนี้ตั้งที่ดีเขาควรจะเอาเพื่อนด้วยความสมัครใจ
ไอ้แม่ลองไปขอร้องให้แม่ลองไปอยู่กับลูกกับเต้านะถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็พลิกบ้านได้เอาไปต้องไปกักกันเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วประเด็นนี้มันมีศูนย์ชลาบาลนี่ก่ะแบบใช่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงวัยตั้งหลับปูนก็มีนะได้ยินโยมว่าบางทีไปกลับก็มีหรือว่าไปอยู่เลยก็มีลูกหลานแต่ต้องอยู่ที่ความพร้อมลูกหลานคือเปิ้นก็พร้อมที่ไปอยู่เนี่ยมันดูแลดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือเขาต้องพอว่าเปิ้นพอใจก็ในชีวิตอย่างอันต้องปรับตัวอย่างพ่อบางทีอยู่บ้านแบบมีฝ่ายดูแลอ่ะแต่ถ้าไปอยู่ศูนย์นั้นลูกเต้ามีสตางค์นี่ก็คือเปิ้นดูแลพยาบาลเนี่ยเปิ้นดูแลดีมากพยาบาลดูแลรับปะเขาเปิ้นก็ฝูงคนได้อยู่ในวัยเดียวกันใช่ปะปะนั่นมันสนเสียมันก็ต้องมีกิจกรรมเพื่อคนได้นะเนี่ยเพราะเปิ้นเข้าใจใช่คนเท่าที่คนที่เปิ้นจะจัดตรงนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาต้องมีรักวิชาการพอว่าวัยนี้เปิ้นต้องการจะเข้าสังคมในลักษณะแบบไหนเอาก็จัดสรรตรงนี้ให้เปิ้นโดยที่มีคนควบคุมดูแลในลักษณะที่ว่าให้เปิ้นผ่อนคลายมันจะว่าเปิ้นไปกักกันหรือว่าไปก็ขังแล้วพอถึงมีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างมันเนี่ยออกมาเพราะว่าบางทีทำให้คนได้ไปคบปะอันนี้คนที่คิดอย่างเงี้ยมันมีกันหลากหลายเนาะอย่างโรงเรียนนี่ก็เหมือนกันนะตั้งแต่ละอนอนุบาลเนี่ยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนมันมีอนุบาลที่ไหนฮะเดี๋ยวก่อนเกณฑ์ยังไงเนาะพัฒนาตั้งแต่มีรู้เดี๋ยวนี้มีอนุบาลคนที่หูช่องทางว่าอนุบาลนี่จะต้องเรียนอย่างพ้องวัยอนุบาลนี่กินกับนอนเป็นหลักกินแล้วก็นอนแล้วก็การเรียนนี่เป็นรองอันนี้ก็ไปพอดูแลเหมือนพูดคำว่านุชเชอรี่เป็นภาษาฝรั่งเนาะอันนุชเชอรี่คือไปดูแลอนุบาลละอ่อนแต่วัยนี้คือมีกินคือมีนอนอย่างถูกสุขลักษณะอาหารครบถ้วนอกโมคือเขากินอยู่บ้านอาจจะได้กินดีพ่องหมดดีพ่องอย่างนี้นะถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะมีการเช็คว่าละอ่อนนี่คนทับยังนั่นพูดคำว่าพัฒนาการอารมณ์พัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมแล้วก็ตลอดจนถึงหลายๆอย่างละอ่อนเข้าไปในสังคมในตรงนั้นอะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่อารมณ์ดีเวยพัฒนาการเวยพัฒนาการทางการอันนั้นเวยแต่เคยไปนั่งอู้กับไอ้ครูที่สอนนะแล้วไปนั่งประชุมครับว่าครับมันเป็นในสถานการณ์ทุกวันนี้การดูแลละอ่อนเนี้ยยากง่ายจะได้ดีบ่ดีอะค่ะเพราะว่ายุคไฮเทคเทคโนโลยีครับว่าเอ๊ะนะท่านเขาจะว่าดีก็ดีอย่างเสียก็เสียอย่างเช่นว่าเวลาเราอ่อนอยู่กับเฮาเนี่ยครับฝึกกันอย่างหนึ่งที่เขาอยู่ในอยู่ที่ในโรงเรียนเนาะกินนอนเป็นเวลาเฮียนเป็นเวลาแต่ถ้าไปบ้านปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ดูแลเป็นก็โทรศัพท์พลอนเล่นเนี่ยจงละอ่อนเล่นๆนี่ลูกแล้วทีนี้ละอ่อนไปตีเด็กอ่านพอปีกมาปุ๊บมันฝึกยากความนิ่งของละอ่อนความอย่างละอ่อนจะเปลี่ยนแปลงระเบียบวินัยหายอันนี้คือข้อเสียของการดูแลที่แตกต่างก่อนมาที่อาจารย์ว่าถ้าเตรียมมาตั้งแต่แรกโดยระเบียบวินัยเพราะเปิ้นมีวิธีการขบวนการเปิ้นเฮียนอยู่แล้วเนาะวิชาการเปิ้นมีอยู่ครับแต่พ่อแม่ฮักลูกแต่ว่าบ่มีเวลาอ้าวโทรศัพท์วันนั้นก็น่าคิดนะผมไปบนดอยพระจันทร์ไปเอลโอ้ร้อนสุ่มหัวกันนะ5-6คนนอนพระใจน้อยอยู่มันเว็บมันกดโทรศัพท์สนใจแต่ว่ามันกลัวเนอะพอรถจอดปุ๊บมันล่นเข้าห้องล็อกประตูแล้วก็มันแพร่ระบาดไปหมดเลยว่าที่จริงเราอ่อนวัยขนาดนั้นถ้าเป็นตะกอนเขาก็จะต้องไปเล่นไปอย่างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนกับเนาะไปนี่ประเด็นกว้างขึ้นจะมาอยู่กันกลุ่มเล็กๆเราไม่ชุมโทรศัพท์อันเดียวแล้วก็ฮับหูข้อมูลถ้าจะว่าไปแล้วเขาต้องยอมฮับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปโลกโซเชียลโลกอะไรอย่างต่างๆมันหลายพรมแดนแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ละอ่อนได้สัมผัสต่างๆหูจมูกอะไรอย่างต่างๆนะต่างๆก็ได้หันหูได้ยินได้ฟังการสัมผัสกระตุ้นอะไรต่างๆสิ่งที่มันชอบใจเพิ่งใจปกติจิตใจของคนเขาเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำที่ชอบใจเพิ่งใจมากกว่าที่จะฝืนใจตนเองแล้วในการดูแลตรงนั้นมันจะไม่มีคนใหญ่ที่คอยควบคุมดูแลบางทีเราอ่อนใจอย่างไรแล้วก็เป็นชนวนเหตุทำดังนั้นในพ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญจะมันจะว่าอาย่องก็โยนให้ครูบาอาจารย์อาย่องก็โยนให้ฮงเฮียนฮงเฮียนจะเป็นผู้สอนเนอะฮงเฮียนจะพูดดันนิสัยเนอะมาใช่พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คอยควบคุมดูแลเรื่องระเบียบเรื่องวินัยตัวเองเฮาสังเกตเหมือนกันอย่างเขาแล้วจะมีโอกาสเป็นอู้แล้วเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมไหมกะตอนก่อนเกณฑ์จะมีร้อนไม่ยิงก็อุ้ยมานั่งก็ร้อนนี่มันนั่งนิ่งนะจันเวลากราบพระไหว้พระยังไม่ได้ดีกูอย่างครับนิ่งและตรงกันข้ามร้อนนั่นมันก็เล่นพ่อแม่โทรศัพท์พ่อมันก็อย่างเงี้ยถ้าถามไปถามมานี่ได้อย่างเพราะว่าแรงมาทุกแรงจะต้องใบ้บ้ากับอุ้ยอ่ะกับอุ้ยแล้วมันก็ผลปรากฏมาว่าบัจจัยว่าละอ่อนจะต้องบันนิ่งได้เหมือนกับโลกนิ่งสิวอย่าง
ปรากฏว่าโอ้มันอยู่ที่พฤติกรรมการฝึกที่บ้านตัวเองเพราะนั้นอุลามมานะว่าถ้าตอบเนี่ยโอกาสอยู่ถ้าว่าวิกฤตเป็นโอกาสต่อไปเนี่ยสังคมของครอบครัวเคยเป็นสังคมที่อบอุ่นเพราะว่าลูกหลานจะปิ๊กนะสังคมที่เคยแตกแยกแบบเก่าดั้งเดิมคิดแตกแยกแม้แต่โรงเรียนเพิ่งปิดลูกครับเพิ่งฮือปล่อยโรงเรียนแล้วนะมันก็ต้องอยู่กับบ้านละร้อนน้อยร้อนใหญ่เขาจะปิดกั้นมือเขามีโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่คนใกล้ชิดกันขึ้นคนใกล้ชิดแล้วก็คนแนะนำที่สำคัญคือคนแนะและนำแนะและนำสมควรก่อนว่าลูกในวัยใดที่อยู่คนฮื้อวัยใดที่บอกคนฮื้อเตื้อดังนั้นเขารอกันไปก่อนอู้ถึงเหตุถึงผลบางคนนี่เขาเข้าใจแล้วอ้อเขาเฮี้ยนหูเวยเหลือคนเขาทั่วไปกันนะอันใดที่มันมีเหตุมีผลขอฟังสิ่งที่เคยห่างพอปล่อยให้คนลูกหลานไปอยู่กับสังคมอันลำไปต่อไปเขาก็ลองมาปรับช่วงที่มันมีกินเนี่ยก็เป็นโอกาสในการที่ที่ว่านะสอนคนละอ่อนเนี่ยมันเป็นไม่ดัดไม่อ่อนดัดง่ายแล้วก็เป็นผ้าขาวแล้วก็สามารถที่จะฮับอะไรอย่างได้หลายหลายอย่างเวยขึ้นดังนั้นพ่อแม่เป็นแรงที่สำคัญถ้าหากว่าพ่อแม่ป้อนอะไรอย่างให้เขาในสิ่งที่ดีเขาก็จะจดจำและทำตามได้แต่ถ้าว่าพ่อแม่ตัวใจเนี่ยลำบากเขาเปิดสายสักช่วงบอเดี๋ยวก็ยมาพูดกันสักหน่อยมันเปิดสองช่วงช่วงแรกเปิดโทรศัพท์สักช่วงหนึ่งก่อนบ้านนี้ผมนะเริ่มไม่นี่แหละ0856232408เนอร์อันนี้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของเจเจดังนั้นการที่อาณาสถาตอนนี้จะเปิดเป็นช่วงแรกเนาะเพราะว่ามันเป็นอันได้การ2ชั่วโมงรวดยาวมันยาวดังนั้นหรือขั้นผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเขาก็จะได้ผู้กดซ้ายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่รับฟังรับชมอยู่นี่ได้โทรเข้ามาเนาะ805623248อันนี้เบอร์ของเจเจเนอร์เบอร์ของสถานีนั่นมันรู้โทรศัพท์หายไปที่ไหนก็โหดังนั้นนี่เอาชั่วคราวก่อนเนาะ0856232408ทวนกันเนาะ085โยมจึงงงหน่อย623 2408ถ้าผ่ายโค้ดมาในตอนนี้อันนี้เป็นเบอร์ของเจ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 จะเป็นมั่นทวนนะเป็นผู้พับสายเนาะแล้วก็จะได้อู้ตอบโต้กันเนาะโทรศัพท์นั้นเสียอันนี้เป็นเบอร์ของสถานีนั้นเสียไปอันนี้เป็นเบอร์ของเจเจที่อยู่ในห้องส่งนี่ขอให้ทุกท่านนะกดหมายเนอร์0856232408เจริญปอนแม่ปันนี่แม่ปันเสียงดังฟังชัดเข้าใจดีบ่แม่เสียงมาเสียงปันนี้นี่จำได้ง่ายนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเอออย่างอ้านเออเดี๋ยวนี้ได้ฟังได้ยินชัดเจนนะแม่น้อจะได้กินก็กินแล้วเจ็ดแก้วคู่อย่างโกกัลยาณประโมทเออแม่คนลืมชื่อแล้วงั้นเอาบรรโฮมองเตอร์สาธุเนอร์แมเนอร์เป็นข้าวนักนักเนาะยินดีจะนักเนอร์แมเนอร์สาธุเนอร์สาธุฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะแมเนอร์สาธุสาธุกดวางกับแมเนอร์ต้องกดวางแต่เนอร์กดทุกครั้งต้องวางทุกครั้งนะแม่เนอร์0856232408โทรเข้ามาเนอร์ไม่ใส่ทองก่อนเจริญปอนไม่ใส่ทองก้าเจนดีจ้ะอ๋อชัดเจนดีเนาะการกดเบอร์โทรศัพท์ของเจเจนี่มีปัญหากันเนาะเข้าใจดีจ้ะวันนี้ฟังเข้าใจดีบ่วิกฤตเป็นโอกาสเนาะยินดีเนอะแม่นใส่ทองบ่มีคำถามเนาะถ้าจะได้เลขก่อนวางสายให้ตัวเนอะกดวางสายให้กรรม
ความคือกำเนิดแม่เด้อ0856232408เจริญปอนเจริญปอนวันนี้แดงเอามือนั่นน้อยนะครับโอ้ยังอันนี้พ่อประเสริฐกาครับเด็กที่สามโอ้ได้ยินชัดเจนนะป้อน้อนานน้อยกันเลยพ่อประเสริฐนานน้อยเหมือนกันเนาะจังหวัดน่านเนาะป้อน้อครับเด็กที่สามแล้วฟังประจำยินดีจะนั่งเนาะป้อน้อสาธุสาธุสาธุนะปอนเนอร์ขอพ่อวางสายให้กำกดวางสายให้กำเนาะใส่อื่นเพื่อจะได้เข้ามาเนาะกดวางสายเพื่อกำเนาะปอนเนอร์เจริญปอน0856232408กดวางเพื่อกำใส่อื่นเข้ามาได้ทุนยังก็วางสายไปเลยป่ะวางคือกัมเบอร์บอดี้กดวางกองใจอุดข้อก็ได้ครับเนี่ยต่อไปศูนย์ต่อไปศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าหกสองสามสองสี่ศูนย์แปดเราเข้ามาเนาะเจริญปอนเจริญปอนแม่โทรจากไหนจากตลอดเจ้าแม่ยังไม่หลวงแม่ยังก็นี่แม่โทรเจ้าฮะแม่ยังก็ไม่ทุมไม่ทุมไม่ทุมตลอดมันตลอดบลัมโทรสักเตื่อแม่มาได้ยินสักเตื่อแม่ไม่ทุมนี่อันนี้ไม่ติดไม่ติดครั้งแรกก้าอ๋อแต่ฟังตลอดเนาะต่อไปก็โทรมาเรื่อยๆนะแม่เนอร์กำลังอกกำลังใจตุ๊กเจ้าก็ยังดีเนาะแม่มีปัญหาถามมันยังนอมีปัญหาถามนอยินดีจะนักเนอแม่วังสายคือกำโคตรวังสายโตย0 8 5แม่ทุม6 2 3 2 4 0 8เจริญปอนเจริญปอนเนอป้อยังวันนี้การจำจิ้มก็ได้แท้มันเสียงมันก้อยป้อมันเสียงแล้วป้อบุญตานั้นบ้านเจดีย์สามยอดป้อนอวันนี้ตลอดเนอะวันนี้มามีสองมาสองโดนแต่มาสองโดนป่ะเพราะถ้าพระครูวิภาสพูดมาได้มาขาดเป็นคนหนึ่งวันนี้ฟังติดสองโดนนี่ไปได้พ่อของพ่อพอฟังได้นอกพอได้ครับได้เป็นยังธรรมะมันถึงอุปไปอุมานั่นนะบอกว่าอย่างอุก็อุปไปฟังมันก็ถึงหมดวัดอะยินดีจะนั่งเนอปอนเนอร์มียังถามยังนอสาธุสาธุป้อกดวางคือต่ำนะครับ0856232408เจริญปอนแม่สาธุแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวได้เลยแม่แม่ว่างอ๋อแม่นำแม่นำแม่นำมามือนั่นเองแม่ได้โทรเข้ามาแม่ก็เจ้าจังบอกแม่เป็นสักเจ้าท่านโทรบัตรันเปิดแหละเมื่อใหม่ก็เลยกันเป็นอยู่เจ้าฟังอยู่ตลอดอยู่ได้แม่นอเข้าใจเนาะท่านเนาะอากาศฟังก็ต้องการให้ผู้ฟังได้เข้าใจเนาะโอกาสยังทันว่านะเจ้าดีกะดีกะถ้าผู้ฟังเข้าใจก็ดีใจตัวละจำต้องเวียงเป้าๆกันลองเคาะลองเคาะ
เมืองเหนือวังเหนือลำปางทานทั้งสองเจ้าสาธุนะแม่เนอพ่อครูก็อยู่ฟังกันเดียวกันท่านนออ่าสาธุพ่อครูที่เล็กและแม่นำอ๋อแม่หมอครับอ้าวเจริญปอนไปสาธาพันธุ์กัลยาณปามุตมาแล้วยมโควิดว่าจะได้วันนี้ก็ขนาดว่าสองคนกันยังหนัวมันเข้มข้นดีเนาะเออหนัวขนาดเอ๊ะครับท่านพ่อครูถ้ากลัวโควิดก็คะแนนจะไม่กลัวโควิดเนอะโควิดบอกโควิดนี่ก็จะไม่ได้ทำบุญร่วมกันถ้าโควิดก็พอละอ่าก็โควิดเนาะมันก็กลัวแต่ก็บอกกลัวมันย่านมาได้ป่ะถ้าคู่กันเล่นงี้มันก็บอกหมดมันก็อ่าหน้ากันหน้ากันเขาบอกประมาทนะก็แลกกันนะป่ะเนาะก็ทําปฏิบัติก็ปฏิบัติตัวเองไปเป็นปกตินะเนาะป่ะเนาะอืมถ้าออกบ้านออกจองเข้าโสดคมเฮาก็ปิดแมสแห่แมสปิดปากปิดดังเห็นเนาะป้องกันตนเองโตยป้องกันผู้อื่นโตยเขาอีหําฮู้หรอมันจะเข้ามาหาตัวมันได้บ่ฮู้อ่ะยินดีจังนังเด้อป่ะเนอสาธุสาธุสาธุกดฟังคือกันเด้อโควิดเด้อ08 5 6 2 3 2 4 0 8เนาะโทรเข้ามาเด้อใครตั้งได้จ้าฟังกันอยู่จ้าอาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอเออหลุดไปแล้วเออหลุดไปแล้วอ่ะโทรมาใหม่นาะที่สายที่หลุดไปเนาะ085 6 2 3 2 4 0 8เจริญปอนเจริญปอนแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวได้เลยเสียงก้อยเสียงดังหน่อยนะแม่เนอเสียงดังหน่อยแม่จากดังน้อยแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวน้อยรายงานตัวใหม่เสียงเสียงก้อยเสียงก้อยลําไปแม่บ่ค่อยได้ยินแหละจังเบาแต่เบาว่าแม่อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์อ่ะฮะบ่ได้ยินเลยแม่ตอบโต้กันบ่ได้เลยฮะแม่ยังเสียงเบามากๆขออภัยเนอเสียงตอบโต้กับไม่ได้เลยไหมขออภัยเนอโทรมาใหม่กันแล้วกันนะเมื่อรู้สึกว่าจะเสียงมันจะก้อยแล้วก็ตอบโต้อู้ตอบโต้กับมาบ่าวมาหูเรื่องเลยไหมสายต่อไปเนาะขออนุญาตเนอเจริญปอนเจริญปอนไปสาเจ้าอ้าวแม่ละดังเจ้าหนูเจ้าแม่ละดาแม่ละดาข้อกรรมข้อกรรมฟังเป็นประจำเนาะวันนี้ไปจะได้พ่อแม่ฟังแล้วเจ็บฟองเจ้าคงมีก็ว่าคนเดินหนาเนาะมันต้องเครียดมั้ยแม่มันต้องเครียดมันเขาทำเป็นจ้างที่เปิ่งเขาเนาะเจ้านั่นเนาะนั่นเนาะน้องสงบจิตสงบใจน้องเอาวิกฤตที่ต้องการจะได้อยู่กับตัวแม่กำลังใจไหว้พระสวดมนต์พระวนาติ๊กๆกันเราก็จะได้อยู่กับตัวเองนักๆไหมเนาะเจ้าอันนี้ว่าสองรูปแล้วก็แม่มาโทรก็อันวิทยุเขาดิเจ้าอ๋อแม่กำลังใจเนอสาธุเนอเขากำเพื่อจูนก่อนสาธุเจริญปอนแม่ปิดโทรศัพท์ของตัวเนอร์กดวางคือกำหายไปกดวางสายกำเนาะจูนมาเพื่อดอกคำใต้เพื่อขับกำ0856 2 3 2 4 0 8สายที่10สายต่อไปเนาะรอนสักน้อยเจริญปอนไผ่ฟ้าเจ้าไผ่โก้แม่ได้ยินละมุนอุ๊บมุนใจแม่นั่นต้นเพิ่งอ่ะได้แม่ก็ได้มา2ปีแล้วไม่ได้ยินแม่ยังครับ
อ๋อแม่บุญศรีสร้างเลงเจ้าแม่บุญศรีสร้างเลงแม่บุญศรีสร้างเลงโอ้ยแม่โซฮานี่เลยยังตะคืนมันบอกว่าพาการอ๋อต่อฟังงาน91ของงานดีนาวเรดิโอนะกับแม่เอ๊ะมันจะถึงปี96นะระหว่าง96นั่นน่ะมันจะกินให้ยังก็บ่ฮู้น่ะอ๋ออันนี้มัน91ไว้กับแม่ฮะบ้านโฮงนี่จะฟังที่91เนาะบ้านโฮงนี่จะฟัง91ของมันบ้านเดียวแม่บุญดอยถนนแหละแม่นๆคุณหน่อยดีเจนัทแน่เอ91 91ไปกับแม่มันก็ตามกูเติมมันจะเป็น91น่ะอยู่บ้านเฮาอ่ะแม่นมากที่มันแม่96เนี่ยระวัง96มันบ่มีเลขอย่างสักอย่างเลยอาจารย์เออมีเลขสิบ่ว่าอย่างคุณเด้อแม่นเอาจับว่าได้แม่นเออเอาจับกันแล้วกันเอาจับว่ากันแล้วกันแม่นเออจับที่ไหนก็ฟังที่ฮั่นก็แล้วกันเนาะมันมีหลายขึ้นโอ้โหมนโอ้มนใจได้ยินเสียงอาจารย์โอ้ต้องติดเลยนําไปได้ยินนั่นน่ะเอาดีละดีละเนาะได้ยินแต่ๆอ่ะขอเป็นกําลังใจของทุกคนทุกท่านเด้อท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านเนาะตอนพระเจ้าบ่ได้ยินอาจารย์อ่า3โมง4โมงไม่ไลฟ์แม่นก็ได้ว่ามาเจอตอนนี้อ๋ออ่าเดี๋ยวนี้เจอแล้วผมเป็นอย่างเนาะเจ้าอ่าก็แม่นกําลังใจเด้ออาจารย์เนาะยินดีนะแม่นเด้อฟังเสียงทุกเจ้าก็ม่วนเลยเนาะจ้าด้วยจ้ากำลังใจคือศรัทธาเนาะ0 8 5 6 2 3 2 4 0 8เนาะโทรเข้ามาเนอะอย่างต่อเนื่องได้เลย0 8 5 62 3 2 4 0 8ต่อไปเจริญปอนกับวันศาสตร์9เจริญปอนแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวได้เลยแม่โทรจากรีเจ้าแม่บัวเขียวแม่บัวเขียวโอ้แม่บัวเขียวบ้านหลังห้องพักเนาะหลังอำเภอหลังหลังอำเภอบ้านบางลีนหลังอำเภอเจ้าเล่าว่าเออฟังอยู่ฟังอยู่ม่วนดีวัดสองตนสองโอ่งอ่ะแม่เนาะวันนี้มันอาจจะบันหนวยอย่างกับนกจกเข้าหังวันนี้ก็ให้กำลังใจท่านเนาะโอ้ยินดีจะนั่งเนื้อหูว่าทุกคนฟังอยู่นี่ก็ดีใจแล้วแม่สาธุเนอบุญรักษาบุญรักษาแม่เนอะทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาเนาะขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอฮู้พ้นจากตกโรคภัยไข้เจ็บโควิดโควิดอย่างนี้ไปมาเนอะเจริญปอนเจ้าขอให้แต่เจ้าท่านพระครูทั้งสองตนสององค์เจ้าเจริญปอนแม่โทรจากไหนรายงานตัวได้เลยมันศิลาพรน้องแม่บ้านโฮงหลับปูนเจ้าแม่สุกแก้วบ้านศรีลาพรตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงหลับปูนฟังธรรมะเจ้าแล้วเนอฟังท่านพระครูทั้งสองตนสองโอ้ยินดียินดีแม่เจ้ากลับไหว้สาธุเจ้าเนอสาธุสาธุสาธุเจ้าจะไปเครียดกันนะแม่เนอโอ้วันนี้มาสองตนเนาะสองตนสองตนเจ้ายินดีเนอบุญรักษาบุญรักษาแม่สุกแก้วบันศีลาพรแม่วางสายคำเนาะ0 8 5 6 2 3 2 4 0 8อันนี้เบอร์ของ JJ Partner เป็นภาระในการที่จะต่อสายเข้ามาเนาะเป็นว่ามาแก้คัดเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของสถานีนั่นโทรศัพท์มันลุมันเสียไปเนาะก็ไปแก้ไขอยู่เนอะดังนั้นนี่ก็เอาใจของเจเจชั่วคราวไปก่อน0 8 5 6 2 0 2 4 0 8เจริญปอนเจริญปอนเสียงดังๆหน่อยแม่ครับใกล้หน่อยจูบใกล้ปากหน่อยเจริญปอนเนอแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวได้เลยเสียงค่อยๆไปแม่เหยโทรศัพท์มันหมดใครดีเนี่ยได้ยินหน่อยแล้วแม่ยังมีจัดการโทรศัพท์ยังนั่งมาใครนี้นะ
ม่แม่ศิลาบ้านปิ่นเจ้าบ้านปิ่นบ้านแม่แม่บ้านปิ่นแม่ก็แม่ยังก็บ้านศิลาบ้านอ๋อไม่เจนศิลาบ้านเจนศิลาบ้านปิ่นมันปีนเจ้าเจ้าฟังไปจะได้พ้องวันนี้แม่ชัดเจนดีเนาะอ๋อชัดเจนดีเนาะฟังพอจะได้แจกความไปได้นะแม่เนาะในช่วงนี้ก็ขอเฮือนทุกคนระมัดระวังเด้อใจชีวิตก็ขอให้ระมัดระวังอย่าไปประมาทเนาะในชีวิตวิถีชีวิตประจำวันก็ให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บเด้อเนอ้าว0856232408ขอแม่คนที่โทรมาแล้วก็ขอให้วางสายเด้อเนอกดวางสายเด้อเนาะก็จะให้สายอื่นเข้ามาเพราะนี่มันเป็นสายมือถือเนาะถ้ามาวางสายเนาะก็ตั้งเพลงก็เข้าได้คนโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เนาะเจริญปอนให้สาเจ้าโอ้แม่โทรจากไหนรายงานตัวหน่อยให้สาเจ้าเจริญปอนแม่โทรจากไหนรายงานตัวได้เลยแม่แม่กูตั้งโทรศัพท์แล้วมันต้องฟังวิทยุเต้อวิทยุก่อนเอาฟังตังโทรศัพท์นี่แม่ฟังตังโทรศัพท์เนาะได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเจริญป้อนไม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวเลยเออเพื่อนไปฟังขออนุญาตขออนุญาตไปฟังวิทยุนี่จะบอกหูเรื่องกันเนาะขออนุญาตเขาอันจะบอกหูเรื่องเลยดังนั้นนี่ผู้ที่โทรมาก็ขอเออถ้าโทรติดแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์อูดตอบโต้กันทางโทรศัพท์เนอเจริญปอนป้าจ๋าเจ้าท่านพระครูสั่งโดนสององค์เจ้าเออยินดีจังนักแม่โทรจากที่หน่อยแม่เพลงขอช่วยชีวิตเจ้าเนอแม่เพลงเจริญปอนแม่วันที่กำลังจ่ายงานท่านพระครูทั้งสองเนอยินดีจังนักแม่โทรจากขึ้นได้ก็แม่โทรจากขึ้นได้ฟังทบขึ้นไหน919919เออหน้ากัน91ตะเกียนชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนเฮาลงมันบ้านโฮ่งก็ดีตำบลสีเตี้ยตำบลใกล้ๆกันนี่เนาะเป็นหนองร่องก็ดีน่าจะฟัง91ก็ชัดเจนอยู่91เลยจ้ะ91แล้วของคุณหน่อยตามนั้นนี่ฟังใจแต่ว่ากูกำลังจิตกำลังใจเจ๊ๆไปเด้ออ๋อครับก็ได้โคสู้เรื่องวิกฤตนักๆด้วยสาธุสาธุเนาะพระเจ้าเรื่องก่อนเนอะผมไม่วางต่อ0856232408โทรมีสักสายเนอะขอห้ามสักสายหนึ่งแล้วก็จะได้อู้ก่อนต่อไปอาจจะเริญปอนจะเริญปอนแม่โทรจากไหนรายงานตัวหน่อยจากพ่อเจ้าโอ้ลำในหินฮอดแกฮะฮอดฮอดบ้านบ้านไหนอย่างแม่ชื่ออย่างแม่ชื่อแม่พัดเจ้าฮะแม่ไหนอย่างก๊อฟแม่พัดเจ้าแม่พัดแม่พัดหอดบ้านบ้านไหนอย่างแม่บ้านโค้งงามโอ้โค้งงามฟังชัดดีเลยโค้งงามอ๋อโค้งงามเจ้าแม่กาดโพติดเป็นครั้งแรกกันนี่เจ้าเต้งโชคดีแล้วแม่โชคดีแล้วโชคดีแล้วฟังมาเมินแล้วบอฟังครึ่งวันแล้วเจ้าฟังมาเมินแล้วนะแม่น้อเจ้าฟังตั้งแต่แรกๆแล้วเจ้าโอ้ข้ามาติดวันเดียวนี่จะได้รายงานโชคดีแล้วโชคดีแล้วแม่เน้อตรงใดตนได้กับติดตรงใดตนได้กับติดอ๋ออันนี้ติดติดแล้วแม่ติดแล้วโชคดียินดีจะนั่งนะแม่เน้อติดตามรายการของตั้งวิทยุขึ้นสถานีของเฮาเนาะสาธุเนอสาธุสาธุสุดท้ายแล้วเนาะขอฟังสายแรกนี่กันเนาะชุดแรกนี่เนาะ15 16สายทวนสายเนาะวันนี้เปิด2ช่วงได้อู้กันตอมน้อยหนึ่งสายแรกแม่ปราณีบ้านต้นเพิงหนองล่องจังหวัดลำปูนสายที่2แม่สายทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนสายที่3พ่อนันประเสริฐอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่4แม่ทุ่ม
บ้านตาล้อตำบลไร่หล่ออำเภอไร่หล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่5ป้อบุญตาลป่าไร่บ้านเจดีย์3ยอดป่าสางระปูนสายที่6แม่นนำบ้านจำตองร่องเคาะเมืองเหนือลำปางสายที่7โยมโควิดบ้านดอยหลังถ้ำอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนสายที่8แม่อย่างกับหูเสียงเปิ้นเบาเนาะติดต่อก็บ่ฮู้ความก็ขออนุญาตตัดสายไปแม่เสียงแม่อู้โทรศัพท์เบาเสียงบ่ได้ยินสายที่9แม่ลัดดาบ้านห้วยข้าวกำต่อคำใต้วัดจูนนะแม่เนี่ยขออภัยเด้อจังหวัดพะเยาสายที่10แม่บุญศรีสร้างเล็งอันนี้เหมือนละแม่โทรบ่ค่อยติดเหมือนกันฟังมาตลอดแม่อยู่บ้านต้นเพิงเพอเวียงหนังร่องจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนสายที่11แม่บัวเขียวอันนี้ก็บ้านวังดินหลังอำเภอไม่ใช่หลังโรงพักนะอาจารย์ท่านพระครูสถิตบ้านหลังโรงพักอยู่หลังอำเภอลีจังหวัดลำปูนสายที่12แม่สุแก้วบ้านศรีราพรตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านร่องจังหวัดลำปูนนี่แม่ก็โทรประจำแม่สุแก้วสายที่13แม่เจนจิราบ้านปินดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่15 14 15แม่เพ็ญคนสู้ชีวิตเหรอบ้านตาจางอำเภอหนองล่องจังหวัดลำปูนสายที่16สายสุดท้ายแม่พัดบ้านโกงงามอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โกงงามนี่เป็นครั้งแรกที่แม่โทรติดแม่ฟังมาเมื่อแต่โทรติดรายการได้กับบัตรติดสักเตื้อไอ้นะวันนี้ติดก็เป็นโอกาสดีเนาะบูธนากับแม่ที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจโทรมาคือกำลังใจทุกเจ้าไม่ย่อท้อตอนสุดท้ายก่อนครับได้ผลสำเร็จจนได้ กงงามฮอดครับจะอู้อย่างต่อท่านอาจารย์ท่านพระครูเวลายังมีอยู่กึ่งชั่วโมงตะกี้อันเฮาอู้แล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาสะท้อนมาเนาะไม่ได้ฟังสะท้อนอย่างที่อู้กันนั่นแหละว่าทุกคนฟังแล้วก็เพิ่งกำลังใจทางด้านของก็เข้าใจว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะให้กำลังใจคนอื่นก็ดีก่อนที่จะได้รับกำลังใจคนอื่นเขาต้องเพิ่งกำลังใจตนเองเขาต้องนักแน่นเขาก็ต้องเข้มแข็งกับปัญหาน้ำที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาใจเขาต้องวันไวเข้มแข็งกับปัญหาแน่นครับโดยเฉพาะผู้นำนะครับถ้าผู้นำเบื่อแล้วก็โอ้ก็จะทำให้คนที่ตุยเข้ามานั่นน่ะเสียขวัญเบื่อเหมือนกันใช่ดังนั้นการที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยพูดคําว่าวิกฤตสร้างอย่างก็สร้างโอกาสมหาบุรุษนั่นสร้างมหาบุรุษดังนั้นการที่คนเฮาเกิดวิกฤตอย่างก็ตามที่เกิดขึ้นนะเฮาจะได้หันถึงน้ําใจเฮาจะหันถึงความเสียสละเฮาจะได้หันอย่างหลายหลายอย่างน้ําใจของคนนะน้ําใจของผู้คนทั่วๆไปน้ําใจของสังคมครับบางคนนี่สร้างวิกฤตก็เพื่อเกิดประโยชน์เป็นโอกาสแต่บางคนนี่สร้างวิกฤตในขณะเดียวกันเนี่ยสร้างวิกฤตกลายเป็นยิ่งวิกฤตกอบโกยอ๋อเอาโอกาสวิกฤตของคนมาเป็นที่กอบโกยเป็นที่กอบโกยของคนอื่นดังนั้นน่ะคนที่มามีศีลมีธรรมในลักษณะแบบเนี้ยคนในขณะที่บนตุ๊กบนฮ้อนเขาควรที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์กันคนที่ได้หันแท้แท้คนกันจะได้หันแน่นนะคือว่าเวลาจะได้หันการละเวลาจะต้องหันถึงจิตใจของคนเฮาครับว่าคนเฮาถ้าว่าเกิดวิกฤตนะฮะต้องการความช่วยเหลือต้องการจะไปถูกซ้ําเติมมั้งก็ถึงเปิ้นถึงตัวดังนั้นคนที่หันวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสที่จะกอบโกยของตนเองเนี่ยโอ้น่าสังเวชใจเนาะเป็นคนห่างศีลห่างธรรมดังนั้นคนห่างศีลห่างธรรมเนี่ยมันต้องนึกถึงว่าเพื่อจะมีความสุขอย่างแท้จริงหรอกอาจจะได้เงินได้ทองไปก็จริงใช่แต่ว่าเกิดได้รับกันประนามในความรู้สึกของคนของคนทั่วไปหรือเกิดในลึกๆของตัวเองนั่นน่ะถ้าว่ายังก็ใจว่าชอบใจปลื้มใจในลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าบุคคลขาดศีลขาดธรรมละศีลก็มีธรรมะในการที่มีเมตตาธรรมก็มีกรุณาคือต้องการที่ช่วยเหลือคนอื่นทุกตัวก็มีมันต้องไปถามอย่างอื่นละแล้วตนเองในลักษณะธรรมลักษณะแบบนั้นภายในกฎแห่งกรรมของคนตนเองเคยได้รับสิ่งตอบแทนลักษณะแบบนั้นในโอกาสต่อไปในใครข้างหน้าเพราะกฎธรรมชาติเนี่ยก็ดีกฎกระจกส่งสะท้อนหือหันเงาของตนเองกฎของเวลาคือมาย้อนกลับคืนมาแล้วกฎแห่งกรรมทำกรรมได้ไว้ก็ย่อมได้รับกรรมอันนั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนกรรมมุนาวัตติโลโกสังโลกยังเป็นไปตามกรรมการกระทำของเฮาทุกคน
ว่าดีว่าหายเขาจะเป็นผู้ที่รับกรรมอันเนี้ยคือเราทำก็สอนเขาจะหาโอกาสในการทำความดีตอนวิกฤตนี่แหละจะสร้างบุรุษมอมหาบุรุษหรือว่านักกล้าบางคนอาจจะหันว่าพ้นออกมาช่วยเหลือสังคมบางคนในคณะเดียวกันบางคนอยู่ในสังคมเอาเปรียบสังคมทำนาบนหลังคนในลักษณะแบบนี้เขาบอกควรที่จะทำมันเกิดขึ้นสร้างวิกฤตเป็นโอกาสในลักษณะแบบนี้เขาสร้างคุณความดีช่วยเหลือสังคมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ตายไปคนอื่นยังสับสนยุบย่องเนาะอู้ถึงนะดังนั้นการที่เขาทุกคนเมื่อมีกินเกิดขึ้นช่วยกันถ้าหากว่าเขาช่วยเหลือด้วยกำลังทรัพย์มาได้ก็ช่วยกำลังกายก็ได้เอาเยียบมาได้ทำมาได้เอาคนอู้จ่ากันได้ที่แนะนำกันไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทุกคนทุกท่านอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยอันดีสันติสุขช่วงนี้ต้องมีเมตตาธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกครับเมตตาคือเมตตานี่ที่จริงมันเป็นคุณธรรมที่มีอยู่แล้วในความรู้สึกของมนุษย์ครับครับความเอ็นดูนะนั่นคือเมตตาแม้แต่สัตว์สี่หิ่งห้อยความรักใคร่กรุณาความเอ็นดูความสงสารกรุณานี่คือทุกเผ่าพันธุ์ภาษาทุกศาสนาอย่างพ่อแม่เกิดลูกมานะก็มีเมตตาต่อลูกเป็นบางต้นแล้วน่ะคืออุ้มชูดูแลภูมิภาครักษาส่งห้ามส่งเฮียนเนี่ยคือเมตตาธรรมบอกว่าจะเป็นคนนับถือศาสนาได้แล้วก็ตามมาถือมีคุณธรรมตัวนี้อยู่คุณธรรมตัวนี้มีอยู่เป็นคุณธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งครับซึ่งมันเป็นนั้นตรงกับข้อศีลของเฮาคือว่าเมตตานี่จะตรงข้อหนึ่งคือการบ่เบียดเบียนเนาะคือบ่ฆ่าสัตว์บ่ฆ่าหรือว่ามุ่งร้ายมันทำร้ายผู้อื่นคือต้องมีธรรมะคือเมตตาตัวเนี้ยเป็นผู้กำกับตัวธรรมะคือศีลข้อที่หนึ่งของเฮาจะยืนยงคงอยู่ได้เมินคือเมตตาแม่เฮาก็เอ็นดูเนี่ยเอ็นดูน่าเอ็นดูเป็นน้อยคือความสงสารคือความสงสารเอ็นดูเป็นคุณธรรมภายในที่มีทุกคนแต่ว่ามันจะบทต้นเรื่องเท่าบ่มีกรุณาคุณธรรมตัวนี้มีเบื้องต้นเกิดขึ้นในใจเป็นเรื่องของธรรมก่อนครับเป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่าถ้ากรุณาจะเป็นเรื่องของศีลละคือจะต้องกระทำมาทางด้านกายวาจาคือหันว่าคุณธรรมตัวนี้ทรงผลอ่ะเช่นว่าเฮาเอ็นดูเนี่ยคนกำลังวิกฤตกำลังทุกข์ยากเนี่ยเอ็นดูบ่ได้จะออกไปช่วยเพื่อนก็เขาก็มามีแห้งจะออกไปช่วยเขาก็กลัวโลกก็เลยนิ่งเฉยอยู่อันนี้ก็คือมีแค่คุณธรรมที่คำว่าเมตตาแต่กรุณานี่เริ่มขนขวายแล้วอย่างว่าเอ๊ถ้าเพื่อนทุกข์ยากเนี่ยเขาเปิดโรงทานดีก้าเนี่ยเริ่มขนขวายละเพื่อนวิทย์เพื่อนขาดมาเขาจะช่วยยังอันนี้คือต้องการให้เพื่อนทุกข์เหรอกรุณาอยู่ในวิกฤตมีความทุกข์ค้นหาวิธีหาช่องทางในการที่จะช่วยคนที่กำลังเป็นทุกข์นั้นครับผมแล้วก็ตัวที่3มามองต่อเนื่องก็คือคำว่ามุทิตามุทิตานี่ก็คือพลอยยินดีเมื่อเฮาว่าเฮาฮื้อแล้วเฮาทำแล้วเฮาช่วยแล้วเปิ้นดีขึ้นสังคมดีขึ้นคนอื่นได้ดีหรือบางทีอาจจะบ่มีคนฮู้ก็ได้นะเฮาฮู้ด้วยตัวเองบ่จำเป็นครับครับบางคนอาจจะประกาศเป็นข่าวหน้าหนึ่งก็ได้ว่าเฮาทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เฮาฮู้อ่ะไม่ได้เฮืออย่างเล็กๆน้อยๆหรือว่าทำในส่วนที่เขาทำได้เนี่ยเล่าหันว่าผลตอบสนองเป็นเรื่องที่ดีกับเปิ้ลอันนี้คือคำผลของมันนะคือมุทิตามีในสังคมครับครับบางคนเนี่ยมันต้องการชื่อเสียงเลี้ยงน้ำอะไรต่างๆทำก็ทำด้วยจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลเสร็จแล้วถามว่าจะเอาชื่อเอาใบอนุโมทนาก็เอาแล้วก็บอกเอาแล้วถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำบุญนักกว่าเปิ้ลตัวก็มีแต่บอกเอานี่แสดงว่าเปิ้ลเข้าถึงอันนี้ผมกว้างเหมือนกันนะครับมีโยมที่เข้าใจมีเหมือนกันครับมีนักแต่ว่าเปิ้ลบ่เคยแสดงออกเปิ้ลว่าช่วยเหลือเปิ้ลคิดอย่างนึงว่าบุญของไปเป็นบุญที่เปิ้ลอยากทําแต่ๆอ่ะจริงๆแต่ว่าถ้าอุ่นถึงว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหายากใช่หายากคําว่านั้นแต่การคําว่ามุทิตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ่ยากในการแปลงใจหรอกครับเพราะว่าคนเฮาก็ทําดีก็ต้องการได้ดีเนาะทีมถึงว่าทำโน้ตแล้วบางคนมาบ่นทำดีขึ้นทำบุญคนขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเชื่อมโยงไปตัวสุดท้ายละคำว่าอุเบกขาถ้าเราทำไปแล้วตามกระบวนการขั้นตอนถ้ามันสิ่งที่ตอบสนองมามันแบบเป็นอย่างที่เขาคิดมันแบบดีขึ้นมันได้ดังที่เราอยากจะดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการทำดีนี่เพื่ออะไรทำดีเพื่อเราต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีนะอาจจะไม่ใช่100%แต่ว่าทำดีเพื่อดีเขาทำตรงนั้นทำดีตรงนั้นสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในตรงนั้นก็ถือว่าดีละ
อย่างสมมติเฮาเตียวไปเนี่ยหนามนี่เนาะหญ้ากงอะไรต่างๆมันขวางตางกิ่งไม้ฮักไม้แห้งมันตกขวางตางเฮาก็เก็บขวางสิ่งเดียวมันเกิดขึ้นในตรงนั้นล่ะใครมันต้องหุ้มต้องหันก็ได้อันนี้มันเกิดขึ้นในความดีนั้นใครจะสรรเสริญย่องบ่สรรเสริญย่องมันอยู่ที่ใจของเฮาครับนั้นการที่เฮาทุกคนยกระดับจิตของตัวเองขึ้นใจว่าการทำดีเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ทำดีมันต้องถูกดีต้องถูกตีให้ถึงดีเรื่องจะได้ผลตอบแทนที่ดีๆขึ้นมาบางคนทำแล้วใครมาสรรเสริญย่องย่องก็ละทิ้งความดีต้องทำแหะต้องทำความดีต้องได้ทำว่าปรากฏว่ามันมีภัยสารเสริญยกย่อมหันทุ่มความดีของเราเลยละทิ้งความดีของตนเองไปหาบุญไม่ไหนกับมันมาช่วยเฮาเอามันมาช่วยเฮาตุ๊กฮ้อนอยู่เก่านี่นะตุ๊กอย่างเก่านี่แสดงว่าเฮายังไม่เข้าใจถึงการทำความดีทำความดีในตรงนี้คือเกิดผลดีเกิดขึ้นในตรงนั้นก็พอใจละดังนั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปในลาภยศสุขสารเสริญเป็นสิ่งที่เฮาต้องการทำไปแล้วก็ต้องการลาภกาต้องการยศกาต้องการความสุขกาตั้งการสรรเสริญกันความสุขนั้นมันเกิดขึ้นโดยมันจำเป็นต้องไขหูก็ได้เฮาเกิดสุขเป็นในของเฮาสุขสรรเสริญต่อตามสรรเสริญก็ตามสุขใจนั่นแหละสุขใจถ้าทำความดีเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องสุขใจครับอาจจะไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของร่างกายวัตถุเข้าของก็ได้ครับแต่สภาวะของจิตเฮาอ่ะเฮาได้ครับคือความสุขทางใจถ้ามีความสุขอ่ะครับสุขที่ได้คือสุขที่ได้ทำสุขที่ได้ยื่อคือสุขที่เฮาได้ทำแล้วก็มันบ่งบอกถึงการพัฒนาทางจิตที่สูงขึ้นนะแม่นจากการที่ว่าแต่คนบางคนบอกว่าทำนี่ตึงบ่หวังหยังอ่ะบ่ต้องว่าว่าหวังบ่หวังอันนั้นมันเป็นคําอู้บ่ไหนที่จริงหวังกะยิ่งว่าบ่หวังนะยิ่งต้องหวังอันนั้นสําเร็จอีกสําเร็จเอาคือสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นถ้าว่าทําใจแล้วมันจะออกมาโดยอัตโนมัติของมันใครจะฮู้ใครจะฮ้อนใครจะก็สุดแท้แต่นั่นน่ะมันจะแสดงมันจะต้องใจเวลาเนอะก็ออกปากมาว่าทำจึงวันนี้ทำดีจึงบ่หวังยังเนี่ยบ่ใช่ไหมอันนั้นสำเร็จสำเร็จสำใครได้สมหวังอย่างน้อยก็หวังความดีความสุขใจความต่อเนื่องความจิตเคยชินความเป็นนิสัยการละเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นก็หวังบุญกุศลเนี่ยใช่ไหมวันทำดีเพื่ออย่างเพื่อหวังบุญแต่เพื่อกบห้ามมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานของการทำความดีเพื่อจะให้เกิดบุญกุศลอย่างขึ้นตาเนี่ยตั้งการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกาแล้วก็จิตเพื่อมันเกินอยากสมมติว่าเราทำบุญนะตอนนี้อยากได้สวรรค์จันนั่นจันนี่มันก็เกินเลยไปอย่างอื่นมาทำแล้วแต่อย่างหนึ่งการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่ในโลกธรรมแปดที่อาจารย์ว่าครับผมมีสรรเสริญย่อมมีนินทาเนาะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีตุกมีสรรเสริญแล้วมีนินทาก็คู่กันต้องคู่กันอย่างนี้ตลอดแล้วนั้นถ้ามองหูเป็นลักษณะเนี่ยโลกธรรมแปดอ่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมันจะมีมาเป็นชุดเป็นช่วงหรอถ้าสมมติว่าความทุกข์ตัวนี้เกิดคุณยกธรรมะนี้พิจารณาได้ก่อนแล้วความทุกข์ตัวนี้ก็มันก็มีพระธรรมะหมดนั้นมาให้พิจารณาหรอกถือว่าเราทำดีแท้ทำว่าเออมีคนมาว่าเราบ่ดีอ่ะนะอันนี้ถ้าทำว่าเมตตากรุณามุทิตาบ่เอาไปอยู่เนาะคุณก็มาพิจารณาอ๋อทำหมดที่เพิ่นว่าอุเบกขาอุเบกขาเออสรรเสริญมีสุขในโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนั้นเราจะสบายใจทำมันอย่างก็ตามทำด้วยความสบายใจตามหลักของพุทธศาสนาแล้วที่เราศึกษาผมพยายามย้ำมันเป็นขบวนการเอาไปใช้แก้ทุกข์ทั้งสิ้นแน่นในเรื่องของความคิดในการปฏิบัติตัวครับผมบางทีทำไปแล้วมันจะไปลงที่ไหนอ่ะมันก็ลงที่ธรรมะมีตัวแก้แต่ถ้าคนมาศึกษาธรรมะเนี่ยมืดมนอนทางการแน่ๆให้ดูลงยึดลงถือแล้วก็เมื่อคิดมาเป็นเนาะเมื่อมันอย่างว่าเนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกต้นเนี่ยทิฏฐิบ่ถูกแล้วมันก็จะเป๋ไปหมดเลยชีวิตที่เหลืออยู่ที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้คุณค่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิน่ากลัวครับผมอ๋อตอนนี้จะเปิดสายช่วงนึงเนาะสัก10นาทีเนาะครับผมพอจะโทรมาเนาะเมื่อกี้เต็งโทรบ่ติดโทรเข้ามาแหมรอบได้เนอคนที่ติดแล้วก็โทรมาก็ได้โทรที่บ่ติดเตือนนี่ก็ขอโทรมาได้ต่อเนาะหรือว่าจะคนที่ติดแล้วต้องโทรก็ได้สายใหม่ที่บ่ติดสายใหม่ที่บ่ติดก็แล้วกันเนาะที่บ่ได้ฮับก็แล้วกันยังเบอร์โทรเพิ่นพระอาจารย์นะ0856232408เนาะโทรเข้ามาใหม่เนอคนที่ปฏิติเจ้านะโอ้ยสมาร์ทเอาโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาใหม่0856232408เจริญปอนไม่ชาวเช้า
จริญพรแม่โทรจากน้อยรายงานตัวหน่อยแม่พรอยู่บ้านไหนแม่พรบ้านยางแม่แม่พรบ้านจ้ะโทรจากไหนก็ดักเซฟไปเหรอครับเจ๊ครับเจ้าของคนไหนครับติดแล้วแม่โทรอู้ใหม่อู้ใหม่ก็เสียงค่อยๆไปไหมเสียงบันดังเอ้าเสียงค่อยๆไปไหมบ้านไหนบ้านไหนก็แม่อยู่การเจ้าอ๋อน้ำดิบการเนี่ยนั่นอ๋อบ้านน้ำดิบก็เจ้าข่าวน้ำดิบเจ้าโอ้นี่ครั้งแรกติดครั้งแรกแน่นี่เจ้าบ้านโอ้ดีละแม่ไม่ไปไม่ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ไปฮะไม่บ้านน้ำดิบน้อยน้ำดิบหลวงน้ำดิบน้อยดิบน้อยโอ้ฟังประจำก็แม่ฟังมามือหรือยังฟังมามือแล้วไม่ฟังมาคู่ประจิตอ๋อแต่ไม่ได้โทรมาเนาะแต่ไม่ฟังตลอดแล้วก็แต่ไม่ได้โทรมาสักเตือกอ่ะการเพื่อนมันโทรกับการเพื่อนอ๋อโทรเหมือนกันแต่บัตรานจ้าแต่นี่ตันแล้วเนาะแม่ยังมาตันถ้ากำลังมาได้อยู่นี่นะยินดีจะนั่งนะแม่เนอร์เจ้าแม่พรติดแล้วสาธุยังไม่แหลกเนาะสาธุสาธุบุญฮัสสาแม่เนอร์ของแม่พดวางคือกำด้วยครับ0856232408เออพี่ว่าพี่น้องตังตำบลน้ำดิบฟังอยู่ก็ไม่ได้ยินเป็นแต่เป็นว่าเธอก็เตือนเนาะคนที่ในตำบลน้ำดิบของเฮานี่ก็เป็นสายแรกเนอะยกเว้นไหลไม่หลวงโทรเข้ามาเนอะ0856232408โทรเข้ามาเจริญปอนเจริญปอนติลเนอร์ฟังตังโทรศัพท์นอตอบโต้กันตังโทรศัพท์เนอร์แม่ไอ้ยาวครับเจ้าโอ้ไอ้ตาเจ้าเจริญปอนแม่โทรจากไหนจบจากลำปางเจ้าจากลำปางเถินลำปางกลางแม่อย่างห้าเถินมาลำได้ยินสักเตื้อลำปางลำไหลน้ำน้อยเจ้าดีน้อยเจ้าแม่อย่างก็แม่เจ้าอย่างก็แม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยบ้านไหนก็บ้านลำปางบ้านไหนน้อยเจ้าบ้านได้ยินนะอำเภอหัวเราแม่น้อยบ้านอย่างก็จากลำปางเนาะโทรติดครั้งแรกแกอยู่แม่เนาะแม่โทรติดครั้งแรกก็เสียงก้อยเป็นพีคไหมแม่เฮ้ยยินดีจะนั่งได้ไหมเนอร์อ๋อดีนะยินดีนะแม่เนอร์ฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนอร์สาธุบุญฮักษาบุญกรรมบุญจูแม่เนอร์แม่ปิดโทรศัพท์มือโต้ยปิดโทรศัพท์แล้วโทรมารายงานการผลครับความคือแห่งสักสายหนึ่งเนาะ0856232408เนาะแห่งสักสายสองสายเนอร์กดวางเครื่องกำเริ่มแม่ดื้อสายสองสายนี่จะทวนกดวางโทรศัพท์แม่คือสายอื่นเข้ามาด้วยแม่น้อยจากลำปาง0856232408ได้ชัดเจนโทรเข้ามาเนอพยาธิต้องได้อย่างไรจ้าฟังกันอยู่จ้าเด็กสุดแล้วเจริญพรเจริญพรเจริญพรแม่ฮะได้ยินเนอะติดแล้วแหละติดแล้วอยู่บ้านสบลีสบลีแม่สบลีแม่ยังก็แม่นวลบ้านชุบลีแม่วันแม่นวลแม่นวลเดี๋ยวบ้านแม่วันแม่วันป้าแม่วันบ้านชุบลีป้าอำเภอ
ลีจังกะตลอดอยู่อ๋ออำเภออย่างก็แม่แม่อำเภอไหนก็ตลอดเมืองเหนียวไม่เห็นก็เจริญพรนะคะเจริญพรสาธุสาธุท่านสุบลีท่านสุบลียินดีจังนั่งแม่เนอยินดียินดีสาธุแม่ยินดีนักนักยินดีพระเจ้าโฮมอ๋อพระเจ้าโฮมครับพระเจ้าโฮมเจ้าโฮมลำปางพระเจ้าโฮมตำบลแจ้ซ้อนโอ้ตำบลแจ้ซ้อนโอ้ฟังตัวลูกตัวหลานนั่นได้หลานน้อยกันยินดีแม่เนอร์เจ้าเจ้าเจ้าหลานน้อยกับฟังตัวท่านยินดีจ้านักแม่น้อจะฟังอยู่เนาะจ้าสาธุแม่นั้นแม่ปิดโทรศัพท์กับเนอแม่กดวางกามเอาบ่ห้ามสายอ่ะสายสุดท้ายเนอสายที่4 0856232408สายสุดท้ายวันนี้เจริญพรเจ้าค่ะฉันโทรจากเจ้าแม่เดี๋ยวตอนแม่โทรจากที่ไหนรายงานตัวได้เลยของหลานคือรองไปพะเยาอ๋อพะเยาบ่ชัดเจนก็บ่ชัดเจนแม่อยากก็ครับเออโทรศัพท์บ่ดีเออโทรศัพท์บ่ดีจากพะเยาเออเฮ้ยโทรศัพท์ขอภายเนอร์โทรศัพท์แม่บ่ดีเออเฮ้ยโทรศัพท์เปิดเฟซต้นก็ว่าตัวเฮาเปิ้ลก็บ่ดีเฮาก็บ่ดีเอาละเอาละขออนุญาตเอาไว้แค่นี้ส่วนสุดท้ายนี่อยู่4สายสายที่1แม่พรบ้านน้ำดิบน้อยอำเภอประสางจังหวัดลำปูนบ้านน้ำดิบอำเภอประสางลำปูนครับสายที่2แม่น้อยบ้านอย่างกบหูจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเปิ้ลที่โทรมาเปิ้ลบ่ค่อยเข้าใจมันโทรนั่นเนาะก่อยๆตัวเสียงก่อยสายที่3แม่วันบ้านศบลีตำบลแจ้ซ้อนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสายที่4สายสุดท้ายแม่หยังฮู้จากอำเภอจากจังหวัดพะเยาขออภัยกับแม่เนาะเสียงประชาชนมันตัดไปเหี้ยครับท่านอาจารย์ท่านพระครูจะได้ลารายการแล้วปิดละตึ๊บปิดเนาะครับคืนนี้รายการของคืนวันพุธคืนนี้ก็คงจะได้หมดเวลาจะได้เอาในการจากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมไปก่อนเนาะปุ่นหน้าก็มีโอกาสแล้วก็มาปะพบกันใหม่ขอให้กำลังใจเด้อพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเหมือนที่อาตมาทั้งสองได้ว่าได้อู้ไปว่าวิกฤตที่เป็นโอกาสเนาะช่วงนี้เฮาก็เป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวได้อยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะจากการที่เฮาออกจากปั้นจากจองไปบ่ค่อยปะค่อยพบกันเมื่อมีอย่างอี้เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทําให้เฮาได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็เป็นสิ่งดีอย่างนึงก็ขอปฏิบัติตัวตามที่ควรจะเป็นตามที่เพิ่นแนะนำให้เฮาได้ทำแล้วก็บ่ต้องไปวิตกเกินไปเนาะเฮาสังคมบ้านนอกเฮาคงบ่ร้ายแรงหยังก็ขอบุญกุศลที่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจได้ประพฤติปฏิบัติมาดีแล้วเป็นบารมีธรรมเกื้อหนุนปกป้องคุ้มครองรักษาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ได้แคล้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยโรคาพยาธิจะได้มากำกายเบียดเบียนพ่อแม่ศรัทธาให้มีอายุตั้งมั่นได้ตนตัวตั้งอยู่กำจูพุทธศาสนาได้อยู่สร้างคุณงามความดีบารมีแห่งตนยิ่งยาวนานเหมือนกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ